จะเป็นยังไงเมื่อชายสุดธรรมดาเขาได้ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อออกตามล้างแค้นคนที่มันบังอาจมาฆ่าลูกชายของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโคโพสูตแค้นลั่นนรกโดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของนิวคอกแมนชายผู้แสนดีขณะที่ได้รับตำแหน่งราษฎรดีเด่นประจำเมืองแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนิวก็ต้องเจอเข้ากับข่าวร้ายและข่าวร้ายที่ว่านั้นมันก็ทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างในชีวิตไปนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้นิวเขาต้องใช้ทุกอย่างที่มีออกตามล้างแค้นและจัดการกับไอ้คนที่มันทำแบบนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วนิวเขาจะสามารถล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับเบื่อไหมครับเวลาที่จะหาหนังดูสักเรื่องหนึ่งพวกเราก็ต้องไปนั่งเปิดเว็บต่างๆดูว่ามีหนังที่เราอยากดูไหมหรือบางทีเวลาดู YouTube อยู่เพลินๆมันก็ชอบมีโฆษณาเข้ามากวนใจทำให้เราอารมณ์เสียอยู่ตลอดถ้าทุกคนกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่พวกเราก็อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเว็บไซต์แอป24 Shop ตัวช่วยที่จะคอยแก้ปัญหาเวลาที่เราหาหนังดูไม่ได้เพราะว่าแอป24 Shop ก็เป็นเว็บไซต์ที่จำหน่าย Netflix Premium ในราคาเพียงแค่89 บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือสำหรับใครที่ชอบดู YouTube แล้วมีโฆษณาเข้ามาคันทีนี้ก็ยังมี YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคาเพียงแค่39 บาทต่อเดือนอีกไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ยากเพราะว่าแค่สมัครและซื้อสินค้าที่ต้องการทุกคนก็จะได้รหัสเข้าใช้งานในทันทีสะดวกและรวดเร็วสุดๆไปเลยนะครับอีกทั้งก็ยังมีบริการแอปอื่นๆอีกมากมายระบบซื้อขายสินค้าอัตโนมัติไม่ต้องรอแอดมินดำเนินการให้แล้วก็ยังมีทีมงานคอยบริการอยู่ตลอดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะอย่าลืมถ้านึกถึงแอปพรีเมียมมาให้นึกถึงแอป24 Shop นะครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ทำงานเป็นพนักงานขับรถที่จะคอยเคลียร์หิมะออกจากเส้นทางประจำเมืองโดยเขาคนนี้ก็มีชื่อว่านิวคอกแมนนะครับหลังจากที่นิวทำงานของเขาเสร็จเขาก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านระหว่างทางนิวก็มาเอิญมาเจอกับลูกชายของเขาพอดีทั้งสองคนก็เลยกลับบ้านมาพร้อมกันเลยพอทั้งคู่มาถึงเกรซภรรยาของนิวก็ได้ทำอาหารรอไว้อยู่แล้วทว่าด้วยความที่คลายลูกชายของเขาก็ต้องรีบไปทำงานนั่นเลยทำให้เหลือแค่เกรซกับนิวเท่านั้นที่นั่งกินอาหารกันอยู่สองคนพอกินอาหารกันเสร็จเกรซเธอก็ได้ช่วยสามีของเธอตัวเนื่องจากในคืนนี้นิวเขาก็ต้องเดินทางไปรับรางวัลซึ่งรางวัลนั้นก็เป็นรางวัลราษฎรดีเด่นในเมืองที่เขาอาศัยอยู่นั่นเองและเหตุผลที่ทำให้นิวเขาได้รางวัลนี้มันก็คงจะหนีไม่พ้นงานที่เขาช่วยเคลียร์หิมะให้กับทุกคนในเมืองอีกทั้งตัวของนิวก็ยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่นิวเขาจะได้รับรางวัลที่ว่าทางฝั่งนิวเขาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มอบรางวัลนี้ให้กับเขาในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านของคลายลูกชายของนิวชายคนนี้ก็ได้เดินทางไปทำงานอยู่ที่สนามบินประจำเมืองและแล้วหลังจากที่คลายเขาทำงานเสร็จคลายก็ได้เอาอุปกรณ์ต่างๆมาเก็บแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีผู้ชาย2คนเข้ามาจับตัวของคลายไปมีหนำซ้ำบนรถของเจ้าพวกนี้ก็ยังมีเพื่อนของคลายถูกจับตัวไว้ด้วยเจ้าพวกนี้ได้ทำร้ายร่างกายคลายอย่างหนักหน่วงแล้วสุดท้ายพวกมันก็ได้ฉีดยาอะไรบางอย่างใส่คลายไปซึ่งระหว่างที่คนพวกนี้กำลังเล่นงานคลายอยู่นั้นปรากฏว่าเพื่อนของคลายที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้าเขาก็สามารถดิ้นจนหลุดพร้อมกับกระโดดลงมาจากรถได้และถึงแม้ว่ากลุ่มคนปริศนาพยายามที่จะวิ่งตามมาจัดการกับเขาแต่ในท้ายที่สุดเพื่อนของคลายเขาก็สามารถหนีเอาตัวรอดไปได้แต่ทว่าทางฝั่งคลายเขากลับมาได้โชคดีแบบนั้นต่อมาหลังจากที่คนพวกนี้จัดการกับคลายไปแล้วพวกเขาก็ได้นำร่างของคลายไปนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟภายในเมืองโดยที่พวกเขาเหล่านี้ก็ทำเหมือนกับว่าคลายยังมีชีวิตอยู่แต่ความจริงคลายก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนั่นเองและหลังจากที่คนพวกนี้จากไปไม่นานในที่สุดเรื่องการตายของคลายมันก็ไปถึงพวกตำรวจแล้วทำให้ไม่นานหลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเกรซรู้ซึ่งเกรซเธอก็ตกใจพร้อมกับเสียใจกับเรื่องนี้มากๆส่วนทางด้านนิวพอเขากลับมาจากทำงานถึงแม้ว่าพระเอกของเราจะต้องเจอกับข่าวร้ายขนาดนี้แต่ยังไงซะนิวเขาก็ต้องเป็นคนขับรถพาเกรซไปยืนยันว่าร่างไร้วิญญาณที่ว่านั้นมันเป็นร่างของลูกชายพวกเขาหรือเปล่าพอมาถึงดูเหมือนว่าปฏิหาริย์มันก็จะไม่มีสำหรับพวกเขาเลยเพราะว่าร่างที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามันก็เป็นร่างของคลายลูกชายของพวกเขาจริงๆทั้งเกรซและนิวทั้งสองคนก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากๆส่วนทางฝั่งตำรวจกับหมอที่รับดูแลคดีของคลายอยู่พวกเขาก็ได้แจ้งให้กับนิวรู้ว่าสาเหตุการตายของคลายนั้นมันมาจากการที่เขาใช้ยาเกินขนาดแต่ทว่าหลังจากที่นิวได้ฟังคำนี้นิวเขาก็โต้แย้งไปทันทีเพราะว่าเขาก็รู้ดีว่าลูกชายของตัวเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แน่ๆแต่ทางฝั่งเกรซก็ได้บอกให้นิวยอมรับความจริงสักทีแถมเธอก็ยังพูดตัดพ้อไปด้วยว่าพวกเขาไม่เคยรู้จักตัวตนจริงๆของคลายเลยด้วยซ้ำและถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะติดอยู่ในใจนิวมากแค่ไหนแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ยังคงต้องจัดพิธีศพให้กับคลายอยู่ดีและแล้วเมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาดูเหมือนว่านิวเขาก็จะไม่สามารถกำจัดความโศกเศร้าออกไปจากใจเขาได้ซึ่งมันก็หนักขนาดที่นิวตั้งใจจะเอาปืนที่ซ่อนอยู่ที่ทำงานข
ของเขาจบชีวิตของตัวเขาเองลงไปเลยด้วยแต่ทว่าก่อนที่เนลเขาจะได้ลงมือทำแบบนั้นปรากฏว่าดันเต้เพื่อนของคลายที่รอดมาได้เขาที่ได้มาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็บังเอิญมาเจอกับเนลที่กำลังจะจัดการกับตัวเองพอดีด้วยความรู้สึกผิดดันเต้เขาก็ได้เดินเข้ามาหาเนลพร้อมกับได้พูดขอโทษที่ลากคลายเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จนทำให้ตัวของคลายต้องมาถูกเจ้าพวกนั้นจัดการไปทางฝั่งเนลพอเขาได้ยินสิ่งที่ดันเต้พูดออกมาเขาก็รีบวิ่งปรีเข้าไปถามว่าไอคนที่มันทำกับลูกชายของเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรในตอนแรกดันเต้เขาก็ไม่ยอมบอกเนื่องจากดันเต้ก็กลัวว่าคนจากแก๊งค้ายาพวกนั้นจะมาเล่นงานเขาแต่พอเขาได้มาถูกเนลขู่ขนาดนี้สุดท้ายดันเต้ก็ยอมบอกว่าชายคนนั้นมีชื่อว่าสกิโมรวมถึงดันเต้ก็บอกที่อยู่ของสกิโมให้กับเนลรู้ด้วยตัวของเนลก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางมาหาสกิโมทันทีส่วนทางฝั่งสกิโมลูกน้องเขาก็ได้มาบอกว่ามีใครบางคนมาหาเขาสกิโมเขาก็เลยพาเนลลงลิฟต์มาเพื่อมาคุยกันแบบส่วนตัวแต่พอเขาถูกเนลถามว่ารู้จักใครที่เป็นลูกชายเขาหรือเปล่าสกิโมก็ตอบปฏิเสธทันทีว่าไม่รู้จักคนชื่อคลายเลยทว่าเนลเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าชายตรงหน้าเขานี่แหละมันก็เป็นคนที่ลงมือสังหารลูกชายของเขาทำให้ตัวเนลที่ทนเก็บความโกรธแค้นไว้ไม่ไหวพระเอกของเราก็ได้ประเคนหมัดใส่สกิโมไปชุดใหญ่หลังจากนั้นเนลก็ได้ลากสกิโมมาที่รถเพื่อเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคลายกันแน่ทางฝั่งสกิโมที่กลัวตายเขาก็ได้ยอมบอกว่าสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาก็ทำตามคำสั่งแค่นั้นและคนที่สั่งเขามาก็เป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าลิมโบทว่าถึงแม้สกิโมจะบอกข้อมูลที่เนลเขาต้องการมาแล้วแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องที่เขาเป็นคนลงมือสังหารคลายได้สุดท้ายเนลก็เลยลงมือล้างแค้นให้กับลูกชายโดยการสังหารชายตรงหน้าไปแล้วด้วยความที่เนลเขาเป็นคนที่ขับรถรอบเมืองอยู่แล้วพระเอกของเราก็รู้ดีว่าที่มันจะสามารถทำลายหลักฐานได้นั้นมันอยู่ที่ไหนซึ่งเนลก็ได้นำร่างของสกิโมมาโยนทิ้งไว้ที่น้ำตกบนยอดเขาหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านไปราวกับว่าเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชายมหาเศรษฐีคนนึงโดยที่เขาคนนี้ก็มีชื่อว่าเทเลเวอร์และเทเวอร์เนี่ยก็มีลูกชายคนนึงที่เขารักมากๆอยู่ด้วยตัวเทเวอร์เขาเลี้ยงลูกชายคนนี้ดีมากๆซึ่งแม้กระทั่งเรื่องอาหารเทเวอร์ก็คอยจัดการให้อย่างเซซาแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่เข้มงวดสำหรับเด็กคนนึงไปสักหน่อยส่วนทางด้านเนลเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่เขาก็ยังคงคอยช่วยเหลือทุกคนในเมืองอยู่ตลอดด้วยแต่ทว่าหลังจากที่เนลทำงานของตัวเองเสร็จแล้วสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ในตัวเขาก็คือเนลกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่และเนลเขาก็ได้ทำการเรื่อยปืนไรเฟิลของตัวเองให้สั้นลงเพื่อที่เขาจะได้สามารถพกไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีใครสงสัยนั่นเองและแล้วหลังจากที่เนลเขาจัดการเรื่องปืนเสร็จพระเอกของเราก็ได้ไปหาริมโบที่เป็นเจ้าของร้านเช่าชุดแต่ในตอนที่เขามาถึงปรากฏว่าริมโบก็มีลูกค้าคนนึงอยู่ด้วยเนลเขาก็เลยรอให้ลูกค้าคนนี้ออกไปก่อนซึ่งพอเธอออกไปแล้วเนลก็แกล้งทำท่าทีว่าเขาจะมาขอซื้อชุดทักซิโดสักหน่อยแต่ดูเหมือนว่าริมโบเขาจะรู้ทันว่าเนลตั้งใจจะมาจัดการกับเขาริมโบก็เลยคว้าปืนขึ้นมาเพื่อจะมาจัดการกับเนลแต่เนลที่ไหวตัวทันเขาก็สามารถจัดการกับริมโบไปได้และเขาก็ได้เค้นถามเจ้าริมโบว่าใครที่สั่งให้เขาทำแบบนี้ซึ่งก็เหมือนเดิมริมโบที่กลัวตายก็ได้ยอมบอกว่าคนที่สั่งเขามาก็ใช้ชื่อว่าซานตาโดยที่ซานตาเขาก็มักจะใช้เส้นทางที่ขึ้นไปสนามบินคอยขนของพร้อมกับเงินของเขาอยู่ตลอดเนลสามารถไปตามหาเจ้าหมอนั่นตามที่เขาบอกได้เลยสุดท้ายพอเนลได้ข้อมูลนี้มาแล้วเขาก็ได้ลงมือจัดการกับริมโบเหมือนที่เคยทำกับสกิโมหมายความว่าในตอนนี้เนลได้ลงมือสังหารคนไปแล้ว2คนนั่นเองต่อมาพอเนลเขาจัดการกับริมโบเสร็จแล้วเนลก็เริ่มออกตามหาแซนต้าเป็นคนถัดไปต่อเลยพระเอกของเราได้ดักรอจนกระทั่งแซนต้ามาขึ้นรถหลังจากนั้นเนลก็ได้ขับรถโกยหิมะของเขาตามแซนต้ามาเรื่อยๆแต่แซนต้าเห็นว่ามีคนตามมาเขาก็รีบขับหนีเหมือนกันจนกระทั่งเนลได้ขับไปอีกทางนึงแซนต้าเขาก็เลยโล่งใจแต่พอเขาได้ขับรถต่อมาอีกเรื่อยๆปรากฏว่าทางฝั่งเนลก็ได้ขับรถมาดักนาเขาทำให้พอเนลลงมาจากรถแซนต้าก็ได้ยื่นเงินให้กับเนลไปเพื่อให้เนลเนี่ยหลีกทางให้กับเขาในตอนแรกเนลเขาก็ทำท่าทีจะเล่นด้วยแต่พอได้โอกาสพระเอกของเราก็เปิดฉากเล่นงานแซนต้าเลยแถมเขายังลากเจ้าแซนต้าออกมาซ้อมที่นอกรถต่อด้วยทว่าถึงแม้ว่าเนลจะทำไปขนาดนั้นเจ้าแซนต้าก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดีว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเขาชายคนนี้พูดเพียงแค่ว่าเนลไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นอยู่กับใครแถมเขายังพูดย้อเย้ยเนลที่ซ้อมตัวเองจนเหนื่อยหอบแบบนี้ด้วยเมื่อไม่ได้อะไรเพิ่มเนลก็เลยตัดสินใจเป่าแซนต้าทิ้งไปเลยแถมเขาก็ยังทำลายสินค้าที่แซนต้าพกมาส่งด้วยอีกแต่ทว่าพอเนลเขาจัดการกับร่างของแซนต้าเสร็จในตอนที่เขากลับไปที่บ้านปรากฏว่าเกรซเธอก็ได้ขนของหนีไปแล้วซึ่งทางด้านเกรซเธอก็คงจะทนความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปไม่ไหวนั่นก็เลยทำให้พระเอกของเราไม่เหลือใครแล้วนั่นเองในวันถัดมาเนลก็ได้เดินทางมาหาลูกพี่ลูกน้องเขาที่มีชื่อว่าบล็อกที่บ้านพอมาถึงเนลก็ได้เล่าเรื่องการตายของคลายให้ฟังส่วนเหตุผลที่ทำให้เนลเขาต้องถอมาหาบล็อกถึงที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อของเขาเคยทำงานผิดกฎหมายเหมือนกับแซนต้ามาก่อนแถมตัวของบล็อกเขาก็มีเส้นสายในงานพวกนี้อยู่เหมือนกันเนลเขาก็เลยตั้งใจจะมาถามกับบล็อกว่าไอ้พวกเจ้าแซนต้าน่ะทำงานให้กับใครบล็อกเขาก็เลยบอกไปว่าเจ้านายของพวกนี้มันมีชื่อว่าไวกิ้งแต่ถึงจะรู้แบบนี้ไปเนลก็คงทำอะไรไวกิ้งไม่ได้อยู่แล้วทว่าเนลเขาก็ตอบสวนกลับไปทันทีเลยว่าเขาน่ะจัดการกับเจ้าพวกนั้นมา3คนแล้วนะกับไอ้แค่หัวหน้า
คนเดียวเขาจะหาทางจัดการเองในเวลาเดียวกันนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่เทเวอร์ซึ่งตัวของเทเวอร์นี่แหละก็คือเจ้าไวกิ้งที่บล็อกพูดถึงหลังจากการหายตัวไปของพวกแซนต้าสกิโมแล้วก็ลิมโบพร้อมกับของที่เทเวอร์ให้ไปส่งตั้ง10กิโลเทเวอร์เขาก็เริ่มวิตกกังวลว่ามีใครจองเล่นงานเขาหรือเปล่าและถ้าเกิดมันจะมีใครที่สามารถเล่นงานเขาได้มันก็คงจะมีแต่จะพวกแก๊งอินเดียแดงแก๊งค้ายาของเจ้าไวบูที่ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นพันธมิตรกันตั้งแต่สมัยของพ่อเทเวอร์แต่ในเมื่อเจ้าพวกนั้นมันกล้าเล่นงานเขามันก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเอาคืนบ้างแล้วเทเวอร์ได้สั่งให้ลูกน้องเขา2คนไปจับตาดูลูกชายของไวบูเอาไว้และเมื่อสบโอกาสทั้ง2คนก็ได้จับตัวลูกชายของไวบูมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทรมานลูกชายของไวบูเพื่อเค้นถามว่าสินค้าที่หายไปของพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่ด้วยความที่ลูกชายของไวบูก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เลยไม่สามารถบอกเรื่องที่เทเวอร์ต้องการให้ได้ส่วนทางฝั่งเทเวอร์ที่คิดว่าเป็นฝีมือของไวบูจริงๆเพื่อเป็นการเอาคืนเขาก็ได้ลงมือสังหารลูกชายของไวบูอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นเขาก็ได้นำร่างของชายคนนี้ไปแขวนไว้ที่ทางเข้าเมืองซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมมากๆเลยส่วนทางฝั่งไวบูไม่นานนักเขาก็ได้รู้ข่าวนี้อีกทั้งเขาก็ยังมาดูศพของลูกชายให้เห็นด้วยตาตัวเองด้วยพอไวบูได้เดินเข้ามาดูเขาก็ได้เจอสร้อยคอที่เคยมอบให้กับพ่อของเทเวอร์ไปนี่ก็เลยทำให้เขาได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือแก๊งของเทเวอร์นั่นเองตัดภาพกลับไปที่เนลพระเอกของเราหลังจากที่ได้ก่อเรื่องต่างๆมามากมายเนลเขาก็ได้มาคุยกับบล็อกอีกรอบนึงแต่ในครั้งนี้เนลก็มีความตั้งใจอยากจะจัดการกับเทเวอร์จริงๆบล็อกเขาก็เลยแนะนำมือสังหารคนนึงที่มีชื่อว่าเอสกิโมให้กับเนลรู้จักแถมบล็อกก็ยังบอกเงื่อนไขที่เอสกิโมจะรับงานให้เขาฟังด้วยโดยที่เนลก็ต้องเป็นคนซื้อตั๋วรถไฟให้กับเอสกิโมต่อมาก็ต้องจองห้องพักให้กับเอสกิโมห้องนึงรวมถึงก็ต้องเอาเงินค่าจ้างจำนวนครึ่งนึงไปมอบให้กับเอสกิโมก่อนด้วยเมื่อทำทุกอย่างตามที่บอกไปหมดแล้วเนลก็รอฟังข่าวดีจากหน้าหนังสือพิมพ์ได้เลยโดยความที่เนลเขาก็อยากจะจัดการกับชายคู่แขนให้ได้เนลเขาก็เลยทำตามสิ่งที่บล็อกได้บอกมาทั้งหมดแต่ปรากฏว่าในตอนแรกเอสกิโมก็ระแวงเขาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าจริงๆต้องมอบเงินค่าจ้างจำนวน2ใน3ไม่ใช่ 50% แบบนี้ทว่าสุดท้ายพอเนลเขายอมทำตามสิ่งที่เอสกิโมร้องขอทางด้านเอสกิโมเขาก็ยอมรับงานว่าจ้างในครั้งนี้ไปแต่แล้วจู่ๆเอสกิโมเขาก็ดันหักหลังเนลเฉยเลยซึ่งเอสกิโมก็ไม่ได้ไปจัดการกับเทเวอร์อย่างที่ได้รับปากเอาไว้แต่เขาก็ดันไปขายข่าวเรื่องนี้ให้กับเทเวอร์แทนโดยทางฝั่งเอสกิโมก็ได้คิดเงินกับเทเวอร์จำนวน 90,000 เหรียญและทางฝั่งของเทเวอร์เองก็ยอมตกลงจ่ายแต่โดยดีด้วยทำให้หลังจากที่เอสกิโมได้เงินมาแล้วโดยความที่ก่อนหน้านี้ในตอนที่เขาหยิบกระเป๋าของเนลมาดูมันก็ทำให้เขาเห็นชื่อของเนลเขาก็เลยบอกกับเทเวอร์ไปว่าชายคนนั้นมีชื่อว่าคอกแมนทางฝั่งเทเวอร์ด้วยความที่เขาก็รู้จักบล็อกอยู่เหมือนกันอีกทั้งบล็อกก็ยังมีนามสกุลว่าคอกแมนด้วยเทเวอร์ก็เลยคิดไปว่าบล็อกเป็นคนที่ว่าจ้างเอสกิโมให้มาจัดการกับเขาและเมื่อรู้แล้วว่าใครกันแน่ที่ต้องการให้เขาตายมันก็ทำให้เอสกิโมในตอนนี้หมดประโยชน์กับเขาไปด้วยเทเวอร์ก็เลยให้ลูกน้องลงมือจัดการกับเอสกิโมหลังจากนั้นก็สั่งให้คนของเขานำร่างของเอสกิโมไปจัดการซะและแล้วต่อมาหลังจากที่จัดการกับเรื่องของเอสกิโมเสร็จเทเวอร์พร้อมกับลูกน้องก็ได้ขับรถมาหาบล็อกถึงที่บ้านส่วนทางด้านบล็อกด้วยความที่ไม่อยากให้ภรรยาเป็นอันตรายไปด้วยเขาเองก็เลยยอมขึ้นรถมากับเทเวอร์แต่โดยดีและก็ดูเหมือนว่าบล็อกเขาจะรู้ดีอยู่แล้วว่าทางฝั่งเทเวอร์น่ะตั้งใจจะมาจัดการกับตัวเขาเองแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นบล็อกเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรในเทเวอร์เลยมีหนำซ้ำเขาก็ยังได้พูดต่อว่าเทเวอร์ไปถึงรุ่นพ่อเลยด้วยนั่นเลยทำให้สุดท้ายบล็อกก็เลยถูกเทเวอร์จัดการลงไปหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพมาทางฝั่งของไวบูกันบ้างโดยในตอนนี้เองพวกเขาก็ได้จัดพิธีศพให้กับลูกชายของไวบูอย่างสมเกียรติและด้วยความที่พวกเขาก็รู้ว่าคนที่ลงมือเนี่ยเป็นฝั่งของเทเวอร์ไวบูก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าพวกเขาจะประกาศสงครามกับเทเวอร์อย่างเต็มที่ส่วนทางฝั่งเทเวอร์หลังจากที่เขาจัดการกับบล็อกไปแล้วเทเวอร์ก็คิดว่าไอ้เรื่องที่เขาทำกับคนของไวบูไปมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำลงไปจากความเข้าใจผิดแค่นั้นเพื่อเป็นการขอโทษและทำให้ทางฝั่งไวบูให้อภัยเทเวอร์ก็เลยตัดสินใจลงมือจัดการกับลูกน้องคนนึงหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องอีกคนนึงนำหัวของชายคนนี้ไปส่งมอบให้กับไวบูเพื่อแสดงออกให้ทางฝั่งไวบูรู้ว่าลูกน้องของเขาคนนี้นี่แหละที่เป็นคนลงมือจัดการกับลูกชายของไวบูและตัวของเทเวอร์ก็รับผิดชอบโดยการจัดการกับลูกน้องคนนี้แล้วนั่นเองแต่ทว่าเทเวอร์ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนที่เขาเพิ่งจะจัดการไปชายคนนี้ได้คบหากับลูกน้องของเขาอีกคนนึงอยู่และเมื่อคนรักของตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อตามันก็เลยทำให้เขาโกรธแค้นผู้เป็นเจ้านายมากๆทางฝั่งเนลหลังจากที่เขาได้รู้ข่าวว่าบล็อกดาตายไปแล้วพระเอกของเราก็เลยมาตามสืบดูว่าเทเวอร์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นก็เลยทำให้เนลได้เห็นลูกชายของเทเวอร์ซึ่งเนลเขาก็มั่นใจว่าเขาสามารถใช้เด็กคนนี้เพื่อหาทางจัดการกับเทเวอร์ได้อย่างแน่นอนแต่ระหว่างที่เนลเขากำลังหมกมุ่นกับเรื่องนี้อยู่ปรากฏว่าก็ได้มีตำรวจหญิงคนนึงที่รู้สึกสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้ไปลองสืบดูจนได้รู้ข่าวการตายของบรรดาลูกน้องเทเวอร์รวมถึงเรื่องของคลายและดันเต้ด้วยเธอก็เลยได้เดินทางมาหาเนลเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่ว่าและเธอก็ยังได้บอกกับเนลไปด้วยว่าถ้าเกิดเนลรู้อะไรขึ้นมาจริงๆเธอจะเป็นคนจัดการสะสางเรื่องนี้ให้เองแต่สุดท้าย
ายเนลเขาก็เลือกที่จะไม่ได้บอกอะไรไปนั่นเลยทำให้ตำรวจสาวคนนี้ต้องกลับไปโดยไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปทางฝั่งของไวบูโดยในตอนนี้เองคนของเทเวอร์ก็ได้นำของมาขอโทษพวกเขาแล้วแถมในตอนแรกยังดูเหมือนว่าไวบูเขาก็จะเข้าใจด้วยแต่ยังไงซะคนที่ถูกฆ่าตายก็มาถึงลูกชายของเขาแค่นี้มันก็คงเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่จะทำให้ตัวของไวบูไม่ยอมยกโทษให้อีกทั้งไวบูก็ยังสั่งหาลูกน้องของเทเวอร์คนนี้ทิ้งไปด้วยจากเหตุการณ์นี้ไวบูก็ได้ส่งคนให้ไปดักรอลูกชายของเทเวอร์เลิกเรียนซึ่งพวกเขาก็คงตั้งใจจะใช้เด็กน้อยคนนี้เป็นเหยื่อเพื่อรอเทเวอร์ออกมาจัดการแต่ทว่าก่อนที่คนของไวบูจะได้ตัวลูกชายของเทเวอร์ไปพวกเขาก็ดันมาถูกเนลชิงตัดหน้าไปก่อนส่วนลูกชายของเทเวอร์เด็กน้อยคนนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขายอมขึ้นรถคันเดียวกับเนลไปทางฝั่งคนของไวบูพอได้เห็นแบบนี้พวกเขาก็พยายามตามล่าเนลเพื่อจะเอาตัวลูกชายของเทเวอร์กลับมาให้ได้แต่สุดท้ายทางฝั่งเนลก็สามารถหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลตัดภาพสลับกลับมาทางฝั่งเทเวอร์หลังจากที่เขาได้รู้แล้วว่าลูกชายของตัวเองถูกลักพาตัวไปมันก็ทำให้เทเวอร์ร้อนใจมากๆเพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนชั่วแค่ไหนแต่สำหรับลูกชายเขาคนนี้เทเวอร์ก็รู้สึกเป็นห่วงสุดๆไปเลยมีหนำซ้ำมันก็ยังมีเรื่องที่ทำให้เขาหนักใจมากกว่าเดิมอีกเนื่องจากถ้าเกิดเป็นการลักพาตัวแบบปกติทั่วไปป่านนี้พวกนั้นก็คงติดต่อมาแล้วว่าต้องการอะไรกันแน่แต่ทว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาหาเนลเลยนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เนลเขาร้อนใจที่สุดเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่มันเอาตัวลูกชายเข้าไปส่วนทางด้านไวบูพวกเขาก็มีเป้าหมายเหมือนกับเนลแต่ด้วยความที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่เอาตัวลูกชายของเทเวอร์ไปในตอนนี้พวกเขาก็เลยกำลังตามสืบดูว่าลูกชายของเทเวอร์น่ะถูกลักพาตัวไปที่ไหนทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีข้อความส่งมาซึ่งมันก็เป็นข้อความที่ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือของลูกน้องเทเวอร์และเขาคนนั้นก็เป็นคนที่ไวบูเพิ่งจะจัดการไปนั่นเองแถมพอลองเปิดอ่านดูพวกเขาก็ได้เห็นว่ามันเป็นข้อความที่เรียกให้ไปโรงแรมแห่งหนึ่งพวกของไวบูก็มั่นใจว่าข้อความที่ถูกส่งมาต้องเป็นคนของเทเวอร์แน่ๆพวกเขาก็เลยรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นและพอไปถึงทุกคนก็ได้เจอเข้ากับลูกน้องของเทเวอร์ที่รออยู่จริงๆเมื่อเป็นแบบนี้คนของไวบูก็เลยไม่รีรอรีบยิงจัดการกับคนของเทเวอร์ทิ้งไปเลยหลังจากนั้นคนในแก๊งไวบูทั้งหมดก็ได้เดินทางไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองอดีตภรรยาของเทเวอร์เธอก็คิดว่าทางฝั่งเทเวอร์เป็นคนลักพาตัวลูกชายของตัวเองไปเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้ง2คนก็มีเรื่องกันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกมาก่อนแต่พอเธอได้รู้ความจริงว่าเทเวอร์ไม่ได้เป็นคนลักพาตัวไปเธอก็ได้ด่าทอเทเวอร์พร้อมกับบอกให้พาลูกชายกลับมาให้ได้เร็วที่สุดส่วนเทเวอร์ก็รับปากว่าเขาจะพาลูกชายกลับมาให้ได้ใน24ชั่วโมงนี้และด้วยความที่เขาก็ทำงานอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยากมากนักตัดภาพกลับไปทางฝั่งเนลและลูกชายของเทเวอร์โดยเนลเขาก็ได้พาลูกชายของเทเวอร์มาหลบอยู่ที่บ้านของตัวเองก่อนอีกทั้งถึงแม้ว่าตัวของเด็กหนุ่มจะถูกลักพาตัวมาแต่ลูกชายของเทเวอร์ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรในตัวของเนลเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะเด็กหนุ่มไม่เคยได้รับความรักจากเทเวอร์มาก่อนหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะมาจากความดีในตัวของเนลก็ได้พอมาถึงบ้านเนลก็ได้หาอะไรให้กับเด็กน้อยคนนี้กินแถมในตอนที่จะนอนลูกชายของเทเวอร์ก็ยังขอร้องให้เขาเล่านิทานให้ฟังด้วยแต่ทางฝั่งเนลที่ไม่เคยเล่านิทานมาก่อนเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือสเปครถโกหิมะแทนแต่ยังไงซะเด็กหนุ่มคนนี้ก็รู้สึกชื่นชอบในความอบอุ่นของเนลอยู่ดีขนาดที่คืนนั้นทั้งสองคนก็นอนอยู่ด้วยกันเลยด้วยในวันรุ่งขึ้นทางฝั่งไวบูก็ยังไม่ได้ข่าวว่าลูกชายของเทเวอร์ถูกจับไปไว้ที่ไหนแต่ทางฝั่งเทเวอร์ก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนนำข่าวมาบอกเขาแล้วโดยที่ชายคนนั้นก็คือพันลงที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนซึ่งในตอนที่ลูกชายของเทเวอร์ขึ้นรถตู้ของเนลไปเนื่องจากก่อนหน้านี้เนลก็เคยเอารถคันนี้ช่วยเขามาก่อนตัวพันลงก็เลยจำได้ว่ารถคันนั้นเป็นรถของเนลคล็อกแมนเขาก็เลยนำเรื่องนี้มาบอกให้กับเนลรู้เพื่อแลกกับค่าจ้างแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตของตัวเองมันกำลังจะจบลงแล้วส่วนทางด้านเทเวอร์หลังจากที่จัดการกับพันลงคนนี้เสร็จพวกเขาทั้งหมดก็ได้พากันยกขยงไปที่บ้านของเนลในทันทีซึ่งระหว่างนั้นเองทางฝั่งของเนลและลูกชายของเทเวอร์ในตอนนี้เนลก็กำลังพาลูกชายของเทเวอร์ขับรถตักหิมะเล่นอยู่และระหว่างทางเนลก็ได้บังเอิญเจอกับตำรวจหญิงที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้ทางฝั่งเนลก็เลยโกหกไปว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าน่ะคือหลานชายของเขาส่วนลูกชายของเทเวอร์ที่ชอบในตัวของเนลมากๆเด็กหนุ่มก็เลยไม่ได้โต้แย้งอะไรไปเลยทางฝั่งตำรวจหญิงก็เลยชื่นชมเนลไปทีตัวของเนลมีญาติตั้งมากมายมาหาที่บ้านทำให้พอเนลเขาได้รู้เรื่องนี้พระเอกของเราก็รีบขับรถพาลูกชายของเทเวอร์กลับไปที่บริษัททันทีส่วนทางด้านเทเวอร์หลังจากที่มาถึงบ้านของเนลแล้วพอทุกคนค้นจนทั่วพวกเขาก็ยังไม่เจออะไรเลยแต่ปรากฏว่าลูกน้องของเทเวอร์ก็ได้ไปเจอรูปถ่ายใบหนึ่งเข้าซึ่งรูปถ่ายใบนั้นมันก็มีชื่อบริษัทของเนลอยู่ด้วยพวกเขาทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายรีบเดินทางไปที่บริษัทของเนลในทันทีแต่ทว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินทางไปปรากฏว่าลูกน้องของเทเวอร์ที่ถูกเจ้านายสังหารคนรักต่อหน้าต่อตาด้วยความโกรธแค้นเขาก็ได้เลือกหักหลังเทเวอร์โดยที่เขาก็ได้โทรไปบอกคนของไวบูว่าในตอนนี้ทางฝั่งเทเวอร์กำลังมุ่งหน้าไปที่บริษัทของเนลทำให้พอทางฝั่งของไวบูรู้ข่าวแล้วพวกเขาทั้งหมดก็รีบตรงไปที่บริษัทของเนลทันทีเหมือนกันทางด้านเนลในตอนที่เขากลับมาถึง
บริษัทเขาก็ได้พาลูกชายของเทเวอร์ไปซ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่เขาจะได้ทำอะไรเลยในตอนนี้คนของเทเวอร์ก็ได้เดินทางมาถึงบริษัทของเขาแล้วเนลที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ซ่อนตัวอยู่ใต้รถขุดหิมะเพื่อรอโอกาสที่เขาจะสามารถจัดการกับชายคู่แขนได้ทว่าสุดท้ายในระหว่างที่เนลกำลังเล็งปืนรออยู่นั้นเขาก็ถูกคนของเทเวอร์บังเอิญมาเจอเข้านั่นเลยทำให้คนของเทเวอร์ได้จับตัวของเนลไปส่งให้กับเจ้านายและพอเทเวอร์ได้เจอกับเนลแล้วเทเวอร์ก็พยายามถามว่าเนลจับตัวลูกชายเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ทางฝั่งเนลก็ยังไม่ยอมปริปากบอกอะไรไปอยู่ดีเทเวอร์เขาก็เลยตั้งใจจะเอาตัวเนลเข้าไปด้านในเพื่อจะซ้อมไอ้เจ้าหมอนี่ให้มันหนักๆเลยแต่ปรากฏว่าก่อนที่เทเวอร์จะได้ลงมือทำแบบนั้นทางฝั่งไวบูก็ได้พากันเดินทางมาถึงที่นี่ได้ทันเวลาและก็เป็นทางฝั่งไวบูนี่แหละที่เปิดฉากโจมตีใส่เทเวอร์ก่อนเลยพอสองแก๊งคู่อริได้มาเจอหน้ากันพวกเขาก็ได้เปิดฉากยิงใส่กันอย่างไม่ยั้งและจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียคนไปไม่น้อยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังไม่มีฝ่ายไหนยอมอยู่ดีระหว่างนั้นเองเนลเขาก็พยายามใช้ทุกอย่างจัดการกับเทเวอร์ไปด้วยส่วนทางด้านเทเวอร์ที่เห็นว่าทางไม่ค่อยดีแล้วชายมหาเศรษฐีก็ขึ้นรถและพยายามจะขับหนีไปแต่ทางด้านเนลก็ได้ใช้รถตัดต้นไม้นำต้นไม้มาปักเสียบไว้ที่รถของเทเวอร์ทำให้เทเวอร์เขาไม่สามารถหนีไปไหนได้จนในท้ายที่สุดมันก็ได้เปิดอากาศให้ไวบูยิงจัดการกับเทเวอร์เพื่อล้างแค้นให้กับลูกชายของเขาเองและแล้วหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันจบลงเนลพระเอกของเราก็ได้ขับรถตักหิมะออกมาโดยระหว่างที่เขาขับออกมาทางด้านไวบูก็ได้แอบขึ้นรถมาด้วยในตอนแรกไวบูก็ได้ใช้ปืนขู่เนลเอาไว้พร้อมกับถามไปว่าเนลจะไปไหนซึ่งเนลก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาก็จะไปทำงานแค่นั้นและถึงแม้ว่าเนลเขาจะผ่านเหตุการณ์โหดร้ายมามากมายแต่ในตอนสุดท้ายเขาก็ยังไม่ยอมทิ้งงานเคลียร์เส้นทางของตัวเองอยู่ดีถ้ามองทางฝั่งไวบูน่ะถึงในเรื่องนี้มากๆซึ่งในท้ายที่สุดเนลเขาก็กลับมาทำงานเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องโคโพลสูตรแขนลั่นนรกโดยที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.2 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 68% นะครับยังไงสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรา Nob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Unknownเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาร์ตินเขาได้ฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขากลับพบว่าภรรยาของเขาจำเขาไม่ได้แถมยังมีชายคนหนึ่งสวมรอยเป็นตัวเขาเองและไปเข้าหาภรรยาของเขาและเท่านั้นยังไม่พอมาร์ตินยังได้โดนองค์กรลึกลับไล่ล่าไปทั่วทุกมุมโลกจนตัวเขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่อันตรายที่สุดและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่มาร์ตินและภรรยาของมาร์ตินที่มีชื่อว่าอลิซาเบธทั้งสองคนได้มาที่เบอร์ลินเพื่อที่จะมางานนำเสนอเทคโนโลยีทางชีวภาพซึ่งผู้บรรยายก็คือมาร์ตินเองหลังจากผ่านตม.มาได้มาร์ตินกับอลิซาเบธก็ได้ออกมาจากสนามบินเพื่อเรียกแท็กซี่แต่เมื่อพวกเขาขึ้นแท็กซี่ไปแล้วกลับลืมกระเป๋าใบหนึ่งไว้ที่รถเข็นจนแท็กซี่ได้มาส่งทั้งสองคนที่โรงแรมที่จองเอาไว้แฮร์ริสได้เข้าไปคุยกับพนักงานเรื่องห้องที่เธอจองไว้แต่พนักงานกลับบอกว่าห้องที่ทั้งสองคนจองเอาไว้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงส่วนในฝั่งของมาร์ตินที่ดูพนักงานกำลังขนกระเป๋าลงจากแท็กซี่เขาก็ได้เห็นว่ากระเป๋านั้นหายไป1ใบจึงได้เรียกแท็กซี่อีกคันหนึ่งเพื่อรีบกลับไปที่สนามบินโดยให้อลิซาเบธรออยู่ที่โรงแรมนี้ก่อนมาร์ตินเขานั้นรีบมากที่จะกลับไปเอากระเป๋าใบนั้นจึงได้บอกแท็กซี่ว่าให้ไปทางอื่นหน่อยเนื่องจากทางที่เขากำลังไปนั้นรถติดมากแถมสัญญาณโทรศัพท์ของเขาก็ยังไม่มีคนขับแท็กซี่สาวจึงได้พาเขาไปอีกทางนึงแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังอยู่บนสะพานนั้นรถคันข้างหน้าที่ขนของอยู่ตู้ที่ขนอยู่มันก็ได้หล่นลงมาที่ถนนทำให้แท็กซี่ต้องหักเลี้ยวอย่างแรงจนเสียหลักรถตกลงไปที่สะพานในขณะที่รถกำลังจมน้ำแท็กซี่สาวก็พยายามเอาตัวเองออกมาจากรถแต่เมื่อเธอมองเข้าไปในรถเธอก็เห็นว่ามาร์ตินนั้นกำลังหมดสติอยู่เธอจึงได้รีบหาอะไรมาทุบกระจกและช่วยมาร์ตินออกมาได้จากนั้นกู้ภัยก็ได้มาถึงและในเวลาต่อมามาร์ตินก็ได้ฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลมาร์ตินนั้นจำอะไรได้ไม่มากสักเท่าไหร่จำได้แค่ชื่อของตัวเองและสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุส่วนเรื่องอลิซาเบธเขาก็ยังพอจำได้อยู่แต่จำเบอร์โทรของเธอไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บของมาร์ตินค่อนข้างจะรุนแรงแถมตอนเกิดอุบัติเหตุมาร์ตินยังหัวใจหยุดเต้นไปหลายนาทีซึ่งมาร์ตินนอนโคม่ามาประมาณ4วันแล้วแต่ที่มันแปลกกว่านั้นก็คือครอบครัวมาร์ตินหรือภรรยาของมาร์ตินเองไม่มีใครแจ้งความว่าเขาหายตัวไปเลย
จนมาร์ตินได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลและเห็นข่าวว่าการประชุมทางเทคโนโลยีกำลังจะเริ่มขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาจึงได้ตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลทันทีเพื่อไปที่โรงแรมนั้นเมื่อไปถึงมาร์ตินก็ได้บอกกับพนักงานโรงแรมว่าเขาจะเข้าไปหาภรรยาของเขาที่อยู่ในงานเลี้ยงซึ่งพนักงานก็ยอมที่จะพามาร์ตินเดินเข้าไปหาอลิซาเบธแต่เมื่ออลิซาเบธเจอกับมาร์ตินอลิซาเบธกลับจำมาร์ตินไม่ได้แถมยังบอกพนักงานโรงแรมว่าไม่รู้จักกับมาร์ตินคนนี้พร้อมกับได้ตะโกนเรียกสามีของเธอมาซึ่งสามีของเธอก็มีชื่อว่ามาร์ตินแฮร์ริสซึ่งเป็นชื่อเดียวกับพระเอกทำให้หัวหน้าโรงแรมจำเป็นต้องพาตัวมาร์ตินหรือว่าพระเอกออกไปจากที่นี่ก่อนมาร์ตินจึงพยายามหาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการค้นชื่อในมหาลัยของเขาว่ามีรูปหน้าเขาอยู่แน่นอนหรือแม้กระทั่งคนรู้จักแต่เมื่อคนชื่อภายในมหาลัยรูปในมหาลัยกับเป็นมาร์ตินอีกคนนึงและเอกสารอื่นๆก็ไม่มีอะไรบอกเลยว่ามาร์ตินคนนี้คือมาร์ตินตัวจริงหรือเปล่าและหัวหน้าโรงแรมเมื่อเห็นหลักฐานแบบนี้แล้วเขาจึงจำเป็นต้องจับตัวมาร์ตินก่อนแต่มาร์ตินก็คิดอะไรไม่ออกเขาสับสนไปหมดแล้วเขาจึงได้บอกกับหัวหน้าโรงแรมว่าหมอที่รักษาเขาก็เตือนเขาแล้วว่าอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบางทีอาจเป็นเพราะอุบัติเหตุทำให้เขานั้นจำอะไรไม่ค่อยได้เขาอาจจะเข้าใจผิดเรื่องนี้ไปทั้งหมดและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาใช่มาร์ตินไหมช่วยส่งตัวเขากลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อหาคุณหมอได้ไหมซึ่งหัวหน้าโรงแรมก็ยอมพนักงานโรงแรมจึงออกมาส่งมาร์ตินขึ้นรถแท็กซี่มาร์ตินที่หนีออกมาจากโรงแรมได้แล้วเขาจึงได้บอกให้แท็กซี่นั้นหยุดก่อนพร้อมกับลงจากแท็กซี่และไปยืนมองอลิซาเบธที่ตอนนี้เธอกำลังอยู่กับมาร์ตินอีกคนนึงพระเอกจึงได้ตัดสินใจเดินออกมาแต่เขาก็สังเกตเห็นว่ามีรถคันนึงกำลังตามเขาอยู่ตลอดเวลามาร์ตินจึงตัดสินใจเดินลงไปที่รถไฟใต้ดินแต่ก็มีคนคนนึงเดินตามเขามาอีกโชคดีที่มาร์ตินขึ้นรถไฟแล้วประตูปิดพอดีทำให้ชายคนนี้ตามเขามาไม่ได้และในระหว่างที่กำลังอยู่บนรถไฟมาร์ตินก็ได้นึกว่าเขามาที่นี่ทำไมและก็ได้นึกออกว่าเขามีนัดคุยกับศาสตราจารย์คนนึงที่มีชื่อว่าเบสเลอร์จึงตัดสินใจว่าจะเข้าไปหาศาสตราจารย์เบสเลอร์เพื่อให้ศาสตราจารย์ยืนยันตัวตนให้เขาแต่ก่อนที่จะไปหาศาสตราจารย์มาร์ตินเขาก็ได้จำได้ว่าตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุนั้นเขาได้อยู่บนรถแท็กซี่คันหนึ่งเขาจึงได้ไปที่อู่แท็กซี่ใกล้ๆและตามหาเด็กสาวคนนั้นที่ขับรถแท็กซี่จนได้รู้เบาะแสว่าเธอนั้นอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมาร์ตินจึงได้ตามไปและขอบคุณเธอแต่เธอก็ได้ไล่มาร์ตินให้ไปไกลๆถึงมาร์ตินจะพยายามถามเธอว่าเธอรับมาร์ตินมาจากที่ไหนและจะไปส่งมาร์ตินที่ไหนแต่เธอก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยเพราะเธอกำลังยุ่งกับงานเสิร์ฟมาร์ตินจึงได้ตัดสินใจเดินออกมาและจะไปหาด็อกเตอร์เบสเลอร์ทันทีที่ไปถึงศูนย์วิจัยของด็อกเตอร์เบสเลอร์เขาก็ได้เจอกับด็อกเตอร์เบสเลอร์กำลังอยู่กับมาร์ตินอีกคนหนึ่งพระเอกจึงได้พยายามเข้าไปคุยกับด็อกเตอร์ว่ามาร์ตินคนที่ยืนอยู่ข้างๆด็อกเตอร์น่ะเป็นตัวปลอมเพราะพวกเราน่ะเคยคุยโทรศัพท์กันหลายครั้งจากนั้นพระเอกก็พยายามอธิบายว่าภายในสายโทรศัพท์นั้นเราคุยอะไรกันบ้างแต่มาร์ตินอีกคนกลับรู้บทสนทนาทั้งหมดเหมือนกันสิ่งที่พระเอกนั้นคุยกับด็อกเตอร์เบสเลอร์มาร์ตินอีกคนนึงก็รู้บทสนทนาทุกอย่างจนนักวิจัยคนอื่นๆได้แจ้งตำรวจและตำรวจก็ได้เข้ามาถึงพระเอกก็พยายามบอกกับตำรวจว่ามาร์ตินคนนี้พยายามแย่งบทบาทของเขาพยายามขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขาแต่มาร์ตินอีกคนก็ได้เอาเอกสารออกมายืนยันว่าเขานั้นคือมาร์ตินจริงๆพร้อมกับมีรูปถ่ายคู่กับอลิซาเบธในความทรงจำของพวกเขาที่ไปฮันนีมูนที่ปารีสเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นเขาก็ได้เป็นลมหมดสติไปทันทีและเขาก็ได้ฟื้นมาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมตอนนี้ทั้งคุณหมอและพยาบาลก็ได้วินิจฉัยแล้วว่ามาร์ตินนั้นสติเลอะเลือนหรือว่าเป็นบ้าแต่พยาบาลก็ได้เห็นใจมาร์ตินเป็นอย่างมากจึงได้เขียนที่อยู่เพื่อนของเขาให้กับมาร์ตินและบอกว่าเพื่อนของเธอมีความสามารถในการตามหาคนจากนั้นมาร์ตินก็ได้หันไปถามคุณหมอว่าแล้วถ้าเขาไม่ใช่มาร์ตินแฮร์ริสจริงๆทำไมเขาถึงรู้เรื่องของมาร์ตินแฮร์ริสดีขนาดนี้หมอจึงสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเคยอ่านหนังสือของมาร์ตินแฮร์ริสหรือเปล่าจากนั้นหมอก็ได้ให้ยากล่อมประสาทกับมาร์ตินเพื่อให้เขานั้นนอนหลับแต่เมื่อมาร์ตินรู้สึกตัวขึ้นเขาก็ได้เห็นชายคนที่ไล่ตามเขาอยู่ที่รถไฟใต้ดินกำลังใส่ชุดพยาบาลอยู่และกำลังจะเอาตัวเขาไปที่ไหนก็ไม่รู้พยาบาลสาวที่คอยดูแลมาร์ตินอยู่เธอจึงได้รีบเข้ามาและถามชายคนนี้ว่าจะเอาตัวมาร์ตินนั้นไปไหนก่อนที่ชายคนนี้จะสังหารเธอลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อมาร์ตินเห็นดังนั้นเขาจึงรีบลุกออกจากเตียงทันทีและเดินโซซัสโซเซเพื่อจะหนีชายคนนี้พอดีที่หน้าโรงพยาบาลกำลังมีรถแอมเบอร์แลนซ์อยู่หลายคันมาร์ตินได้แอบขึ้นไปบนรถแอมเบอร์แลนซ์คันหนึ่งจากนั้นก็ได้หนีไปจากชายคนนี้ได้สำเร็จมาร์ตินได้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะก่อนจะออกจากโรงพยาบาลมาร์ตินได้แอบหยิบเสื้อของเขามาด้วยแต่ครั้งนี้มาร์ตินนั้นต้องระแวงทุกคนที่เขาเดินผ่านทุกคนที่มองเขาเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าเขากำลังเจอกับอะไรกันแน่
มาร์ตินได้ไปเจอชายคนหนึ่งตามกระดาษที่พยาบาลเขียนให้ซึ่งเขามีชื่อว่าเจอเกนเจอเกนเคยเป็นผู้ป่วยของนางพยาบาลคนนั้นซึ่งเธอดูแลเขาดีมากๆมาร์ตินจึงกล่าวแสดงความเสียใจเพราะตอนนี้เธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงได้เชิญมาร์ตินเข้าไปในห้องและบอกว่าเขาเคยเป็นอดีตตำรวจลับของรัสเซียซึ่งองค์กรตำรวจลับนั้นค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากและได้บอกให้มาร์ตินเล่าเรื่องทุกอย่างมาว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งหลังจากที่เจอเกนฟังข้อมูลจากมาร์ตินแล้วเจอเกนก็พยายามหาเหตุผลว่านี่มันเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรกันแน่และพยายามให้มาร์ตินคิดว่าทำไมพวกมันถึงอยากจะเป็นมาร์ตินนักพวกมันเป็นมาร์ตินแล้วได้อะไรขึ้นมาแล้วทำไมภรรยาของมาร์ตินถึงปฏิเสธการมีตัวตนอยู่ของเขาเองเธอทำแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาและเขาก็พยายามให้มาร์ตินนั้นลองคิดดูและให้มาร์ตินกลับไปหาคนขับแท็กซี่เผื่อเธอจะรู้อะไรบ้างเพราะเธออยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องส่วนฝั่งเจอเกนก็ไม่ได้ปักใจเชื่อพระเอกทั้งหมดสักทีเดียวเขาก็พยายามหาข้อมูลไปด้วยและพรุ่งนี้พวกเขาก็นัดเจอกันใหม่มาร์ตินได้ไปหาสาวขับแท็กซี่อีกครั้งซึ่งเธอมีชื่อว่าจีน่าครั้งนี้มาร์ตินได้เอานาฬิกาของเขาให้กับจีน่าและบอกว่านี่มันราคาประมาณ 5,000 ยูโรและขอให้จีน่าไปคุยกับเจอเกนพรุ่งนี้และคืนนี้เขาก็มีเรื่องขอร้องนั่นก็คือเขาขอที่ซุกหัวนอนหน่อยซึ่งจีน่าก็ยอมพามาร์ตินกลับมาที่บ้านซึ่งคืนนี้จีน่าต้องออกไปขับแท็กซี่จึงได้บอกให้มาร์ตินนอนรออยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเช้าเราจะไปคุยกับเจอเกนกันและจีน่าก็ได้เล่าให้มาร์ตินฟังว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นคนเถื่อนหรือว่าคนที่ลักลอบเข้ามาในเมืองแบบผิดกฎหมายซึ่งถ้าเธอหาเงินได้ประมาณ 4,000 ยูโรเธอก็สามารถซื้อบัตรประชาชนได้และจากนั้นเธอก็จะไปไหนก็ได้ตามที่เธอต้องการซึ่งตอนนี้เธอมีประมาณ 2,000 ยูโรแล้วทำให้มาร์ตินบอกว่าเอานาฬิกาไปขายเลยเธอจึงบอกกับมาร์ตินว่าก็กะจะทำแบบนั้นแต่แล้วก็ได้มีคนมาเคาะห้องซึ่งคนที่เคาะห้องก็คือเพื่อนของจีน่าที่ขับแท็กซี่เขาแอบเอารถแท็กซี่มาให้กับจีน่าขับเพื่อให้จีน่านั้นเก็บเงินไว้แต่เมื่อเพื่อนของจีน่าออกไปแล้วก็ได้มีคนอีก2คนเข้ามาเคาะประตูนั่นก็คือพวกนักฆ่านั่นเองมันได้บุกเข้ามาและพยายามจะฆ่าจีน่ากับมาร์ตินโดยในระหว่างที่นักฆ่ากำลังจะเอายาอะไรบางอย่างฉีดเข้าไปในตัวของจีน่ามาร์ตินก็ได้เข้ามาต่อสู้กับนักฆ่าและเปิดโอกาสให้จีน่าหยิบเข็มนั้นแทงเข้าไปที่นักฆ่าเองและมันก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดแต่มันก็ยังเหลือนักฆ่าอีกคนนึงทำให้จีน่าพามาร์ตินวิ่งลงมาขับแท็กซี่เพื่อจะหนีไปซึ่งระหว่างทางลงมาจีน่าก็ได้เห็นว่าเพื่อนของเขาที่เอารถแท็กซี่มาให้ก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันโดยพวกนักฆ่านั้นฆ่าไปจีน่าได้บอกทางให้มาร์ตินขับรถแท็กซี่เพื่อที่จะหนีพวกนักฆ่าอีกครั้งหนึ่งโดยจีน่าพามาร์ตินมาที่ผับแห่งหนึ่งโชคดีที่จีน่ารู้จักกับบอดี้การ์ดพวกเขาจึงสามารถผ่านเข้าไปในผับได้อย่างง่ายดายและจีน่าเธอก็เสียใจและโมโหมากพร้อมกับโทษมาร์ตินว่ามาร์ตินนั้นพาไอ้พวกนี้มาหาเธอเธอเคยเจอไอ้พวกแบบนี้แล้วมันฆ่าพ่อแม่ของเธอฆ่าน้องชายฆ่าพี่สาวของเธอจนหมดทำให้เธอต้องหนีเข้ามาภายในเมืองนี้และพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ตอนนี้มาร์ตินก็ได้พาพวกมันมาหาเธออีกครั้งพวกนี้มันก็ไม่ต่างจากพวกที่ฆ่าครอบครัวของเธอหรอกและมันก็จะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะฆ่าพวกเราทั้งสองคนได้ซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของมาร์ตินแล้วเธอนั้นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาร์ตินแล้วซึ่งมาร์ตินพยายามขอโทษเธอแต่เธอก็เดินหนีมาร์ตินมาร์ตินที่ไม่รู้จะเอายังไงต่อไปเขาจึงได้เอาหนังสือของเขาออกมาอ่านเล่นซึ่งเป็นหนังสือที่เขาพกติดตัวตลอดเวลาและข้างหลังของหนังสือมันก็มีตัวเลขชุดหนึ่งที่อลิซาเบธเขียนไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากมาร์ตินไม่มีอะไรทำเขาจึงได้ลองเปิดหน้าหนังสือตามตัวเลขที่เธอนั้นเขียนเอาไว้ซึ่งมันได้ชื่อของพืชไม้สองชนิดมาทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นมาร์ตินได้พาจีน่าเข้าไปหากับเจอเกนเพื่อบอกเรื่องความลับของตัวเลขชุดนี้แต่พืชพันธุ์ไม้นี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับงานวิจัยของเขาเลยเขาเลยงงว่าชื่อพวกนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เจอเกนจึงได้บอกข้อมูลที่เขาสืบค้นมาว่างานวิจัยเทคโนโลยีทางชีวภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นและมาร์ตินเป็นผู้บรรยายนั้นมาร์ตินได้ติดต่อกับศาสตราจารย์เบสเลอร์และองค์ชายองค์หนึ่งซึ่งองค์ชายมีชื่อว่าองค์ชายชดาซึ่งสิ่งที่มาร์ตินวิจัยร่วมกับดร.เบสเลอร์ก็คือการจดสิทธิบัตรเรื่องการปลูกข้าวโพดรูปแบบใหม่ถ้าสิทธิบัตรนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ประเทศที่หิวโหยพวกเขาก็จะมีอาหารกินเจ้าชายชดาเมื่อรู้เรื่องโครงการนี้เขาก็ได้ช่วยเงินอัดฉีดมาเป็นจำนวนมากเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงจนพวกหัวรุนแรงของประเทศต่างๆจ้องที่จะฆ่าเจ้าชายชดาเพราะถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็สงครามก็อาจจะลดน้อยลงและพวกมันก็จะสูญเสียรายได้และงานวิจัยที่กำลังจะแถลงก็กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2วันซึ่งก่อนที่จะถึงงานวิจัยจริงพวกเขาทั้ง3คนนั่นก็คือมาร์ติน
ด็อกเตอร์เบสเลอร์และองค์ชายชดาจะอยู่ในห้องด้วยกัน3คนอย่างส่วนตัวบางทีพวกที่อยากสเปนมาร์ตินมันอาจจะอยากได้โอกาสนี้ก็ได้โอกาสจะได้อยู่กับเจ้าชายชดาแบบส่วนตัวส่วนด็อกเตอร์เบสเลอร์ที่เขาจำมาร์ตินไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเคยคุยกันแค่ภายในโทรศัพท์แค่นั้นไม่เคยเจอหน้าจริงและในขณะเดียวกันก็พยายามจะฆ่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ทั้งด็อกเตอร์เบสเลอร์และมาร์ตินจากนั้นเจอเก้นจึงบอกว่างั้นจะลองโทรหาเพื่อนของมาร์ตินคนหนึ่งเผื่อเพื่อนคนนี้จะมายืนยันตัวตนให้กับมาร์ตินได้แต่เมื่อเจอเก้นโทรไปสายมันก็บอกว่าฝากข้อความเสียงส่วนมาร์ตินที่รู้แบบนี้แล้วเขาจึงบอกว่าเขาต้องหาหลักฐานยืนยันที่เจอเก้นนั้นพูดและพวกเขาก็แยกย้ายกันโดยมาร์ตินนั้นรู้กำหนดการดีว่าวันไหนเขาจะไปทำอะไรบ้างนั่นก็หมายความว่ามาร์ตินตัวปอนต้องทำตามกำหนดการของเขาและเขาจะใช้โอกาสนี้เข้าไปหาอลิซาเบธเพื่อถามความจริงกับเธอและมันก็ได้เป็นไปตามแผนมาร์ตินสามารถเข้าถึงตัวอลิซาเบธได้ตอนแรกเธอก็ทำท่าเหมือนว่าจำมาร์ตินไม่ได้แต่สุดท้ายเธอก็ยอมบอกความจริงว่าถ้าพวกเราทั้งคู่หนีไปด้วยกันแล้วก็พวกมันจะตามฆ่าเราแบบไม่หยุดเธอยังได้บอกอีกด้วยว่ากระเป๋าของมาร์ตินน่ะจงใจทิ้งไว้ที่สนามบินเพราะในนั้นมันมีเอกสารในการยืนยันตัวตนของมาร์ตินพวกมันจึงพยายามทิ้งไว้ที่นั่นอลิซาเบธได้บอกให้มาร์ตินไปที่สนามบินและเอากระเป๋าใบนั้นมาจากนั้นรอเธอที่นั่นเดี๋ยวเธอจะมาหาซึ่งมาร์ตินและจีน่าจึงได้เดินทางไปที่สนามบินเพื่อเอากระเป๋าส่วนในฝั่งของเจอเก้นหลังจากที่แยกกับทั้ง2คนเขาก็ได้กลับมาที่บ้านและเขาก็ได้เจอจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ที่หน้าประตูซึ่งจดหมายฉบับนี้เขาได้ขอให้เพื่อนของเขาที่อยู่ในสายงานของตำรวจลับหาให้มันเป็นรูปถ่ายที่มาร์ตินและอลิซาเบธกำลังยืนคุยกับตม.อยู่ตอนที่พวกเขาถึงสนามบินนี่จะเป็นหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันว่ามาร์ตินคนนี้เป็นตัวจริงและหลังจากนั้นเขาก็ได้รับสายสายหนึ่งซึ่งสายนี้โทรมาจากเพื่อนของมาร์ตินที่เขาพยายามติดต่อและมันฝากข้อความเจอเกนจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเพื่อนของมาร์ตินฟังและเพื่อนของมาร์ตินจึงได้บอกว่าโชคดีเลยตอนนี้ผมอยู่ที่เยอรมันเบอร์ลินพอดีและให้เจอเกนบอกที่อยู่มาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาเจอเกนซึ่งจากคำพูดของชายคนนี้เจอเกนก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะให้ชายคนนี้เข้ามาหาซึ่งเพื่อนของมาร์ตินที่มีชื่อว่าร็อดนี่ก็เดินทางเข้ามาหาเจอเกนแต่แท้ที่จริงแล้วตัวตนจริงๆของร็อดนี่นั้นเป็นสายลับของยุโรปเขาเป็นสายลับนาคาที่สังกัดหน่วยของเซกชั่น15แน่นอนว่าเจอเกนก็รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของชายคนนี้ดีแต่ที่เจอเกนไม่เลือกหนีก็เป็นเพราะว่าต่อให้หนียังไงเขาก็หนีไม่พ้นหรอกนาคาจึงได้ถามเรื่องของมาร์ตินกับเจอเกนว่ามาร์ตินนั้นเจอเกนได้ยังไงแล้วทำไมเจอเกนจึงพยายามช่วยมาร์ตินที่มีข้อน่าสงสัยเต็มไปหมดแบบนั้นแต่เจอเกนเขาก็ไม่พูดอะไรและเขาก็ได้ทานยาพิษเข้าไปจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปต่อหน้าสายลับนักฆ่าคนนี้ส่วนในฝั่งของมาร์ตินและจีน่าพวกเขาก็ได้มาขอกระเป๋ากับสนามบินซึ่งกระเป๋าใบนี้โชคดีที่มาร์ตินจำรหัสเปิดกระเป๋าได้และเมื่อเปิดกระเป๋าดูในนั้นก็มีพาสปอร์ตและเอกสารยืนยันตัวว่ามาร์ตินคือมาร์ตินจริงๆไม่ใช่ตัวปลอมหรือว่าไม่ใช่ว่าเขาบ้าไปจีน่าเมื่อได้เห็นดังนั้นก็คิดว่ามาร์ตินได้ชีวิตของเขาคืนแล้วและจีน่าจึงได้บอกลากับมาร์ตินแต่ก่อนที่จะไปมาร์ตินก็ได้ให้เงินเธอไปจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการขอบคุณซึ่งจีน่าก็ยังห่วงมาร์ตินอยู่และบอกกับมาร์ตินว่าและถ้าพวกมันรู้ว่ามาร์ตินอยู่ที่นี่ล่ะซึ่งมาร์ตินก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนที่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่มีเพียงคนเดียวนั่นก็คืออลิซาเบธซึ่งเธอเป็นภรรยาของเขาเธอไม่มีทางทรยศเขาแน่นอนซึ่งจีน่าเธอก็ยังสงสัยอยู่จากนั้นเธอก็ได้ถอดนาฬิกาของมาร์ตินคืนมาร์ตินไปและเดินจากไปจากจุดนี้แต่แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหามาร์ตินนั่นก็คือร็อดนี่นั่นเองมาร์ตินนั้นงงว่าร็อดนี่มาอยู่นี่ได้ยังไงแต่ร็อดนี่ก็พยายามบอกว่าก็มาร์ตินน่ะโทรหาเขาไงเขาก็เลยมาได้และร็อดนี่จึงบอกว่าจะพามาร์ตินไปยืนยันตัวตนและกำลังจะพามาร์ตินขึ้นรถแต่แล้วก็ได้มีชายคนนึงออกมาจากหลังรถและเข้ามาช็อตมาร์ตินจนเขานั้นสลบซึ่งจีน่าที่ยืนอยู่ใกล้ๆโชคดีที่เธอเห็นเหตุการณ์เธอจึงได้ขโมยรถแท็กซี่แถวนั้นมาและขับตามพวกมาร์ตินไปพวกมันได้พามาร์ตินมาที่ร้างแห่งหนึ่งจากนั้นก็ลากตัวมาร์ตินลงมาจากรถเพื่อมาเจอกับร็อดนี่และร็อดนี่ก็บอกกับมาร์ตินว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกเชื่อว่าแกคือมาร์ตินจริงๆจริงๆแล้วแกน่ะคือหนึ่งในสมาชิกของนักฆ่าพวกเราวางแผนกันมา1ปีกว่าๆสร้างตัวตนคนนึงขึ้นมามีชื่อว่ามาร์ตินพร้อมกับสร้างครอบครัวของมาร์ตินใส่ชีวิตจิตใจลงไปเพื่อให้ตัวปลอมที่มีชื่อว่ามาร์ตินได้เข้าร่วมงานนี้แต่แกที่เป็นสายลับนักฆ่าที่สวมบทบาทมาร์ตินอยู่ก็ดันหัวกระแทกและเชื่อว่าตัวเองคือมาร์ตินจริงๆจนพวกเขาต้องใช้ตัวสำรองนั้นก็คือมาร์ตินอีกคนนึง
เท่ากับว่าชีวิตที่มาร์ตินจำได้ว่าเขานั้นมีครอบครัวทั้งเรื่องของอลิซาเบธมันเป็นเรื่องที่พวกเขาแต่งขึ้นมาเองทั้งนั้นมาร์ตินก็คือหนึ่งในสมาชิกของเซกชั่น15หน่วยองค์กรลับนักฆ่าที่ลับที่สุดพวกเขาเป็นเหมือนเรื่องเล่าพวกเขาเป็นเหมือนตำนานที่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงเหมือนผีที่ไม่เห็นตัวตนซึ่งเท่ากับว่าพวกเขานั้นเป็นองค์กรลับมากๆที่น้อยคนจะรู้ว่ามีอยู่จริงและตอนนี้มาร์ตินก็ดันเสียสติไปแล้วเขาจึงได้สั่งจัดการกับมาร์ตินซะแต่มาร์ตินก่อนที่เขาจะโดนจัดการเขาก็ได้ถามกับรอดนี่ว่าแท้จริงแล้วเขาคือใครกันแน่รอดนี่จึงได้บอกกับเขาว่าเขาคือมือสังหารมือดีที่สุดของรอดนี่และรอดนี่ก็พยายามจะเตรียมยาต่างๆเพื่อมาฉีดให้กับมาร์ตินเพื่อสร้างสถานการณ์ว่ามาร์ตินนั้นเสพยาเกินขนาดและเขาก็ได้เสียชีวิตแต่ทันใดนั้นจีน่าก็ได้ขับรถแท็กซี่ขึ้นมาบนนี้และเธอก็ได้พุ่งชนกับนักฆ่าคนหนึ่งพร้อมกับไปพุ่งชนรถที่ทางรอดนี่นั้นนั่งอยู่จนนักฆ่าอีกคนหนึ่งนั้นได้หมดสติไปส่วนรอดนี่เขาได้ตกลงไปพร้อมกับรถยนต์และเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดมาร์ตินจึงได้ไปค้นเอกสารที่ทางรอดนี่นั้นทิ้งเอาไว้และเขาก็ได้พบกับพาสปอร์ตใบหนึ่งซึ่งเป็นหน้าของเขาเองแต่ชื่อของเขากลับเป็นวิลเลียมชอว์คาร์ไมเคิลและเขาก็เป็นคนแคนาดาไม่ใช่คนอังกฤษและตอนนี้เขาก็เริ่มจะจำได้ทุกอย่างแล้วว่าเขาเป็นใครกันแน่ซึ่ง3เดือนก่อนเขาได้มาที่เบอร์ลินแล้วเพื่อมาติดตั้งระเบิดที่ห้องแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่คืนนี้เจ้าชายชดาจะเข้าไปพักอยู่ที่นั่นมาร์ตินจึงได้หันไปคุยกับจีน่าว่าน่าจะปล่อยให้เขาตายไปซะเพราะเขาก็เป็นนักฆ่าเหมือนกันแต่จีน่ากลับบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกต่อจากนี้ต่างหากมาร์ตินจะทำอะไรนั่นมันคือเรื่องสำคัญกว่าซึ่งมาร์ตินได้ตัดสินใจจะเข้าไปช่วยทุกคนที่โรงแรมนั้นก่อนที่ระเบิดมันจะทำงานแต่ทันทีที่มาร์ตินเข้าไปในโรงแรมหัวหน้าโรงแรมก็จำมาร์ตินได้ว่ามาร์ตินเคยมีเรื่องก่อนหน้านี้เขาจึงได้จับมาร์ตินเอาไว้แต่ในฝั่งของมาร์ตินอีกคนและอลิซาเบธพวกเขาก็ได้เข้ามาต้อนรับเจ้าชายชดาและดร.เบสเลอร์โดยดร.เบสเลอร์สะพายกระเป๋าม้าหนึ่งใบซึ่งในนั้นมีฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลของเขาอยู่อลิซาเบธซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในสายลับนักฆ่าเช่นกันเธอจึงได้เข้าไปตีเนียนว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยห้อยกระเป๋าให้เองแต่เธอก็แอบติดฮาร์ดดิสก์อะไรบางอย่างเข้ากับฮาร์ดดิสก์ของดร.และเธอก็ได้ขอตัวเข้าไปภายในห้องเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ของเธอโอนย้ายข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ของดร.มาที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเธอนั่นเองซึ่งแท้จริงแล้วรหัสที่เธอเขียนไว้ภายในสมุดของมาร์ตินที่เป็นพืชพันธุ์2ชนิดมันคือรหัสผ่านในการเปิดเซฟหรือว่าเปิดฮาร์ดดิสก์ของด็อกเตอร์จนในที่สุดเธอก็สามารถขโมยข้อมูลมาได้สำเร็จซึ่งเธอได้โหลดข้อมูลเข้าสู่แฟลชไดรฟ์ก่อนที่จะเก็บมันซ่อนเอาไว้ที่ข้อมือของตัวเองส่วนมาร์ตินอีกคนก็ได้เห็นว่าภารกิจของอลิซาเบธนั้นเสร็จแล้วพวกเขาจึงได้หนีออกไปจากที่นี่พร้อมกับกดระเบิดซึ่งเวลาของระเบิดมันอยู่ที่ประมาณ5นาทีในฝั่งของมาร์ตินที่เป็นพระเอกเขาจึงได้บอกหัวหน้ารปภ.ว่าเขาเคยมาที่โรงแรมนี้แล้วเมื่อ3เดือนก่อนเพื่อติดตั้งระเบิดไม่เชื่อก็ลองย้อนกล้องวงจรปิดดูและเมื่อหัวหน้ารปภ.ย้อนกล้องวงจรปิดเขาก็ได้เห็นว่ามาร์ตินมาที่นี่จริงๆจึงได้สั่งเปิดสัญญาณเตือนภัยทันทีทำให้คนทั้งนั้นเจ้าชายชดารวมถึงดร.เบสเลอร์หนีออกไปจากที่นี่อลิซาเบธเมื่อเห็นว่าแผนของพวกเขานั้นพังไปแล้วเขาจึงได้บอกให้มาร์ตินอีกคนหนึ่งไปจัดการกับดร.เบสเลอร์ซะส่วนเธอจะไปปลดระเบิดในเมื่อระเบิดไม่ได้ใช้งานแล้วเธอต้องการไม่ให้มันทำงานอีกต่อไปเพราะถ้าหากมันเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็กล้องวงจรปิดที่จับภาพเธอได้เมื่อ3เดือนก่อนมันจะกลายเป็นว่าเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเธอไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเธอจึงได้ตรงไปห้องติดตั้งระเบิดเพื่อที่พยายามปลดล็อกระเบิดนั้นส่วนมาร์ตินที่เป็นตัวปลอมเขาก็ได้เข้ามาหาดร.เบสเลอร์แต่โชคดีที่พระเอกนั้นมันขัดขวางได้ทันทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันแต่พระเอกก็ไม่สามารถสู้เพื่อนของเขาได้เลยในฝั่งของอลิซาเบธเธอพยายามจะปลดล็อกระเบิดแต่เธอก็ทำไม่ทันระเบิดนั้นได้เกิดทำงานและเธอก็ได้โดนแรงระเบิดไปพร้อมกับข้อมูลที่เธอขโมยมาซึ่งแรงระเบิดนั้นมันมหาศาลมากจนทำให้มาร์ตินที่อยู่ชั้นใกล้ๆเขาก็ได้มึนไปสักพักหนึ่งแต่แล้วเขาก็ได้จำเรื่องทุกอย่างได้เรื่องภารกิจที่เขาจะทำในวันนี้ภารกิจที่แท้จริงก็คือองค์กรของพวกเขาได้รับว่าจ้างมาจากลูกจ้างคนหนึ่งโดยลูกจ้างคนนี้อยากให้พวกเขาไปขโมยข้อมูลของดร.เบสเลอร์มาให้พวกเขาหน่อยข้อมูลข้าวโพดที่สามารถปลูกได้ทุกสภาพอากาศถ้าได้ข้อมูลวิจัยนี้มาพวกเขาจะสามารถโกยเงินมาได้แบบมหาศาลจากนั้นก็ให้ฆ่าดร.เบสเลอร์ซะองค์กรจึงวางแผนกันว่าจะวางระเบิดที่นี่ให้ดร.เบสเลอร์ตายไปพร้อมกับเจ้าชายชาดาให้พวกตำรวจนั้นเข้าใจว่าเจ้าชายชาดาโดนลอบฆ่าและดร.เบสเลอร์ก็โดนลูกหลงตายแต่แท้ที่จริงแล้วเป้าหมายของพวกเขาก็คือดร.เบสเลอร์พร้อมกับจำฝีมือจำทักษะต่างๆของเขาได้ทั้งหมดและคราวนี้พวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งระหว่างพระเอกและมาร์ตินตัวปลอมครั้งนี้พระเอกเป็นคนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวจนสุดท้ายมาร์ตินที่เป็นพระเอกก็สามารถจัดการกับมาร์ตินตัวปลอมลงไปได้ซึ่งจีน่าก็ได้เข้ามาเห็นฉากนั้นพอดี
ธอจึงได้เดินเข้ามาหามาร์ตินอย่างไม่กลัวและก็ได้พามาร์ตินออกไปจากที่นี่2คนซึ่งโชคดีที่เหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้เจ้าชายชดาและดร.เบสเลอร์ไม่ได้รับการบาดเจ็บใดๆจากนั้นทั้ง2คนก็ได้จัดการแถลงข่าวประกาศแจกสายพันธุ์ยีนข้าวโพด ที่สามารถเติบโตได้ทุกสภาพอากาศเติบโตได้เร็วแพร่พันธุ์ได้เร็วโดยไม่คิดค่าสิทธิบัตรแม้แต่บาทเดียวส่วนในฝั่งของพระเอกและจีน่าพวกเขาก็ได้มาทำพาสปอร์ตใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่พร้อมกับเดินทางไปด้วยกัน2คนจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องอันโนส่วนในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 6.8 คะแนนในฝั่งของเว็บ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 55% คนดูก็ให้ไปที่ 55% เช่นกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงหนังให้นึกถึงน็อบสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพวกเราน็อบสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Run All Night เป็นเรื่องราวของสุดยอดอาชญากรคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าจิมมี่เขาเป็นทั้งมือปืนที่มากประสบการณ์และยังเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมและยังเป็นเพื่อนสนิทของหัวหน้าแก๊งมาเฟียสุดโหดแต่เขาก็ต้องการหลีกหนีจากชีวิตที่เขาเคยเป็นจึงจะออกไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่แล้วก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้เขาต้องกลับไปพัวพันกับแก๊งอาชญากรของเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้สิ่งที่เขาต้องทำนั่นก็คือฆ่าทุกคนให้เรียบภายใน1คืนเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเขาจะทำได้ไหมเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่จิมมี่อดีตนักฆ่ามือดีที่สุดของวงการซึ่งตอนนี้เขาได้ลาวงการไปแล้วเขากลายเป็นแค่ตะลุงขี้เมาเขาได้เข้ามายืมเงินกับชายคนนึงที่มีชื่อว่าแดนนี่ซึ่งแดนนี่เป็นลูกของเพื่อนสนิทของเขาตอนนี้เพื่อนสนิทของทางจิมมี่ก็มีชื่อว่าแม็กไกวซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งนี้แต่แดนนี่ก็ไม่ได้ให้จิมมี่นะยืมเงินง่ายๆแดนนี่ให้จิมมี่ทำงานนั่นก็คือการใส่ชุดซานตาคลอสจากนั้นแดนนี่ก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อมาเจอพ่อของเขาโดยทางแดนนี่ได้พาพ่อขายยาเฮโรอีนมาด้วยคนหนึ่งเพื่อมาเสนองานให้กับพ่อของเขาว่าให้พ่อของเขาลักลอบขายยาเข้ามาภายในประเทศนี้เพราะแม็กไกวตอนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในการนำเข้าสินค้าแต่ทางแม็กไกวกับปฏิเสธข้อเสนอพร้อมกับไล่ให้พ่อขายยาน่ะรีบออกไปจากบ้านเขาซะเพราะวันนี้เขาจะฉลองคริสต์มาสทำให้แดนนี่หัวร้อนเป็นอย่างมากว่าพ่อนั้นอยากให้เขาทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เมื่อเขาเอางานมาให้แล้วทำไมพ่อถึงปฏิเสธแม็กไกวจึงบอกว่าตอนที่เขาหนุ่มๆน่ะเขาเคยทำแล้วการลักลอบขนเฮโรอีนเข้ามาในประเทศสุดท้ายแล้วคนรอบข้างของเขาก็ติดกันหมดเพื่อนของเขาที่แสนดีตอนนั้นก็จำแทบไม่ได้ทำให้เขาจำเป็นต้องฆ่าเพื่อนของเขาและคนที่เขารักทั้งหมดพอฤทธิ์ยาเสพติดทำให้พวกมันนั้นเปลี่ยนไปทำให้แม็กไกวนั้นไม่ไว้ใจใครเลยจึงต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดจากนั้นแม็กไกวก็ได้สาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าเงินมากแค่ไหนก็ตามเขาจะไม่กลับไปธุรกิจแบบนั้นอีกแต่แดนนี่เขาก็บอกว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่ซึ่งแดนนี่ตบปากรับคำไปแล้วพวกพ่อค้ายามันไม่ยอมแน่นอนถ้าจะให้แดนนี่จบไปอย่างนี้เพราะแดนนี่รับเงินนั้นมาแล้วแต่แม็กไกวก็ได้บอกว่านั่นเป็นปัญหาของแกสร้างปัญหาขึ้นมาแกก็ต้องแก้เองจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทางไมค์ซึ่งไมค์เป็นลูกชายของจิมมี่ที่จิมมี่นั้นทอดทิ้งมานานแล้วไมค์เขาได้มีงานอดิเรกในการสอนมวยให้กับเด็กๆซึ่งตอนนี้ทางไมค์ก็ได้มีครอบครัวโดยมีภรรยาชื่อว่าแกร็บบี้แถมพวกเขาก็ยังมีเจ้าตัวน้อยอยู่2คนซึ่งตอนนี้ทางแกร็บบี้กำลังนั่งตัดรูปอยู่ไมค์เขาก็ได้เห็นรูปตอนที่เขายังเด็กๆและพ่อของเขาจิมมี่ที่นั่งกอดเขาจึงได้ซ่อนรูปนั้นเอาไว้เพราะเขาไม่อยากเห็นมันอีกเพราะทางจิมมี่เคยทิ้งไมค์ไปตอนที่ไมค์ยังเด็กๆและไม่เคยมาเหลียวแลเลยและตอนนี้ไมค์ก็กำลังจะออกไปขับรถลิมูซีนแทนเพื่อนของเขาเพราะเพื่อนของเขาเกิดอุบัติเหตุแขนหักจึงโทรมาขอร้องไมค์ให้ไปขับแทนหน่อยส่วนฝั่งของทางจิมมี่ตอนนี้จิมมี่เขาก็ได้ใส่ชุดซานตาคลอสและก็ได้มาอยู่ที่บ้านของแดนนี่ซึ่งภายในงานเลี้ยงนี้ทางแม็กไกวก็อยู่ภายในงานเลี้ยงด้วยแต่ด้วยความที่จิมมี่นั้นเมาหนักจนทำให้งานเลี้ยงคริสต์มาสของทางบ้านแม็กไกวต้องพังลงแต่แม็กไกวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยความที่เห็นว่าทางจิมมี่นั้นเป็นเพื่อนสนิทเขาจึงบอกให้ลูกน้องพาจิมมี่ไปทำให้สั่งเมาและเอาอาหารให้เขากินซะพอจิมมี่สั่งเมาและตื่นขึ้นแม็กไกวก็ได้เข้ามาคุยกันเรื่องความหลังพร้อมกับบอกว่าถ้ามีปัญหาก็มาพึ่งเขาได้ตลอดจิมมี่จึงยอมเล่าให้ทางแม็กไกวฟังว่าหลังจากงานครั้งสุดท้ายที่เขาฆ่าคนไปมากมายภาพเหล่านั้นมันก็ได้ติดตามหลอนเขามาอยู่ทุกวันจนทำให้เขานั้นนอนไม่หลับและต้องพึ่งเหล้าแต่แม็กไกวก็ได้ปลอบจิมมี่ไปว่าไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนเราต้องผ่านไปได้จากนั้นจิมมี่ก็ได้ขอกลับบ้านและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืน
ตอนนี้ไมค์ได้มาทำงานเป็นคนขับรถลิมูซีนซึ่งคนที่เขาขับรถให้นั่นก็คือพ่อขายยาที่แดนนี่ดิวด้วยซึ่งไมค์ก็ได้ไปส่งพ่อขายยาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและเมื่อพ่อขายยาเข้าไปภายในอพาร์ตเมนต์คนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นั่นก็คือแดนนี่ซึ่งพวกเขานัดกันเอาไว้ที่พ่อขายยามาวันนี้ก็เพื่อจะเอาเงินที่เขาเคยให้กับแดนนี่คืนแต่แดนนี่ก็ได้เอาเงินปลอมให้กับพ่อขายยาแล้วเขาก็นั่งขำจนได้เกิดการทะเลาะกันขึ้นแดนนี่จึงได้ชักปืนออกมายิงพ่อขายยาจนตายแต่บอดี้การ์ดของพ่อขายยาคนนี้มันก็ได้วิ่งหนีออกมาได้ส่วนฝั่งด้านนอกของไมค์นั้นซึ่งไมค์เขาก็ได้นั่งรอพ่อขายยาอยู่แต่แล้วไมค์ก็ได้ไปเห็นเด็กคนนึงที่ไมค์นั้นสนิทด้วยเขามีชื่อว่าเล็กและเมื่อเล็กเห็นไมค์ขับลิมูซีนจึงได้ขอขึ้นไปนั่งที่ลิมูซีนเพราะเขานั้นไม่เคยนั่งไมค์ก็ได้ใจอ่อนยอมให้เล็กนั้นลองมานั่งดูทางเล็กก็ได้อัดวิดีโอเอาไว้เพื่อเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้นั่งลิมูซีนแต่แล้วเมื่อเขาถ่ายออกไปนอกกระจกเขาก็ได้เห็นคนยิงกันนั่นก็คือแดนนี่นั่นเองแดนนี่ที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้เอาปืนมาจ่อไมค์และลากไมค์เข้าไปภายในอพาร์ตเมนต์ส่วนในฝั่งของเล็กซ์เขาก็ได้ใช้โอกาสนี้วิ่งหนีออกไปจากรถลิมูซีนจนทางแดนนี่นั้นหันมาและทางไมค์จึงได้ขัดขืนแดนนี่พร้อมกับวิ่งหนีออกไปได้แต่กว่าที่ไมค์จะหนีออกมาได้เขาก็ต้องต่อสู้กับลูกน้องของแดนนี่หลายคนแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาบ้านได้สำเร็จเขาได้โทรหาแกร็บบี้พร้อมกับบอกให้แกร็บบี้น่ะอยู่บ้านพี่ชายไปก่อนและอย่าเพิ่งกลับมาจนกว่าทางไมค์นั้นจะโทรบอกว่าให้กลับเพราะตอนนี้มันอันตรายส่วนในฝั่งของแดนนี่เขาก็ได้ไปบอกเรื่องนี้กับพ่อของเขาแม็กไกวแม็กไกวจึงได้สั่งให้ลูกชายของเขาน่ะอยู่เฉยๆเดี๋ยวเรื่องนี้เขาจัดการเองจากนั้นแม็กไกวก็ได้โทรบอกจิมมี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อจิมมี่รู้เรื่องเขาก็ได้เตรียมปืนและขับรถออกไปทันทีซึ่งทีที่จิมมี่ไปนั่นก็คือบ้านของไมค์และจิมมี่ก็ได้ถามไมค์ไปว่าไมค์นั้นได้แจ้งตำรวจหรือยังซึ่งไมค์ก็บอกว่ายังไม่แจ้งแต่ไมค์เขาก็เกลียดจิมมี่มากจนแทบไม่อยากให้เข้ามาภายในบ้านเพราะเขารู้ว่าจิมมี่นั้นทำงานอะไรเขาจึงไม่อยากไกลจิมมี่แถมตั้งแต่งานศพแม่ของเขาจิมมี่ก็ไม่เคยโผล่หน้ามาอีกเลยในขณะที่สองพ่อลูกกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นแดนนี่ก็ได้ขับรถมาที่หน้าบ้านของทางไมค์และก็ได้ลอกเข้าไปส่วนเพื่อนของไมค์ก็ได้เตือนว่าพ่อของนายนั้นให้อยู่เฉยๆไม่ใช่หรอแต่ทางแดนนี่ก็ไม่ฟังจะเข้าไปจัดการไมค์อยู่ดีส่วนทางจิมมี่ก็ได้บอกกับไมค์ว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะกลับไปก่อนพร้อมกับบอกแม็กไกว์ว่าเขานั้นได้คุยกับไมค์แล้วและเรื่องทุกอย่างก็จะเคลียร์และมันก็จะจบแม็กไกว์คงจะขอบคุณเราที่เรานั้นไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจจากนั้นจิมจึงได้ออกไปจากบ้านของไมค์และก็ไปยืนดูดบุหรี่ที่หน้าบ้านแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถของแดนนี่และภายในบ้านตอนนี้แดนนี่ก็กำลังเล็งปืนไปที่ทางไมค์และกำลังจะยิงจากนั้นเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นซึ่งคนที่ล้มลงนั้นก็คือแดนนี่ตอนนี้แดนนี่นั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยฝีมือของจิมมี่ที่ช่วยชีวิตลูกชายของเขาเอาไว้จากนั้นจิมมี่จึงได้โทรหาแม็กไกว์พร้อมกับบอกว่าฉันเพิ่งฆ่าลูกชายของนายแม็กไกว์จึงได้ถามว่านายรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้มันจะจบยังไงรวมถึงนายและไมค์ด้วยซึ่งทางจิมมี่ก็บอกว่ารู้จากนั้นแม็กไกวก็ได้วางสายพร้อมกับเดินไปบอกภรรยาของเขาซึ่งภรรยาของเขาก็ร้องไห้อย่างหนักในฝั่งของไมค์จึงได้ไล่จิมมี่นั้นให้ออกจากบ้านของเขาไปเลยและเขาก็ได้โทรเรียกตำรวจมาเพื่อดูเหตุการณ์นี้แต่พอตำรวจ2คนนี้มาถึงตำรวจ2คนนี้ก็รู้จักกับแดนนี่เพราะพวกเขาเคยรับสวยกับแดนนี่อยู่บ่อยๆจนทำให้คนที่โดนจับนั้นเป็นแดนนี่เองพวกเขาพาแดนนี่ขึ้นรถตำรวจไปส่วนจิมมี่ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเขาจึงได้ขับตามตำรวจ2คนนี้ไปพร้อมกับจัดการตำรวจ2คนนี้และช่วยตัวไมค์ออกมาได้สำเร็จแต่ตำรวจคนนึงก็ได้ลุกขึ้นมาได้ทางไมค์เห็นดังนั้นเขาจึงเล็งปืนไปที่ตำรวจคนนั้นแต่ทางจิมมี่ก็ได้ลดปืนไมค์ลงและบอกว่าอย่ายิงเดี๋ยวเขายิงเองจากนั้นจิมมี่ก็ได้ฆ่าตำรวจและพาไมค์วิ่งหนีออกมาแต่การไล่ล่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อลูกน้องของแม็กไกว์เริ่มออกไล่ล่าพวกเขาแล้วทั้งสองคนได้หนีไปที่รถไฟใต้ดินส่วนลูกน้องของทางแม็กไกว์ก็ได้ตามมาจิมมี่สามารถจัดการลูกน้องของแม็กไกว์ไปได้คนนึงจากนั้นพวกเขาก็รีบขึ้นรถไฟและก็หนีไปจิมมี่ได้บอกกับไมค์ว่าขอแค่คืนนี้เท่านั้นคืนเดียวให้ไมค์นั้นเชื่อฟังคำสั่งของจิมมี่แล้วจิมมี่จะพาพวกเรารอดแต่ถ้าเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทางจิมมี่จะเดินไปมอบตัวกับตำรวจว่าเขาเป็นคนฆ่าทุกคนเองแล้วไมค์ก็จะไม่ได้เห็นหน้าจิมมี่อีกเลยขอแค่คืนเดียวเท่านั้นส่วนทางแม็กไกว์เขาก็ได้เรียกลูกน้องทุกคนมารวมพลพร้อมกับวางแผนว่าจะพอค้ายาน่ะให้เอาศพไปไว้ในรถของไมค์เพื่อให้สร้างสถานการณ์ว่าไมค์เป็นคนฆ่า2คนนั้นแล้วพวกค้ายาก็จะมาตามล่าไมค์ส่วนตำรวจที่ตายก็ให้สร้างสถานการณ์แบบนั้นเช่นกันและตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางฝ่ายไหนทุกคนก็ไล่ล่า2คนนี้จนหมดทั้งเมืองจิมมี่จึงได้ไปงัดรถคันหนึ่งที่จอดอยู่เพื่อให้ทางไมค์น่ะขับรถไปหาภรรยาและลูกๆของเขาจากนั้นก็ให้ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นซะ
ส่วนทางจิมมี่จะลองไปคุยกับทางแม็กไกวดูว่ามันจะมีอะไรที่ตกลงกันได้ไหมซึ่งแม็กไกวที่ได้รับนัดจากทางจิมมี่เขาก็ได้บอกลูกน้องว่าพวกเราจะไปตามนัดและในฝั่งของตำรวจนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วพวกเขาได้เจอศพในรถลิมูซีนของไมค์และก็ได้มีนักสืบคนนึงซึ่งเป็นหัวหน้าของตำรวจเขาเป็นคนที่คอยไล่จับจิมมี่เมื่อสมัยก่อนก็เรียกได้ว่าเขาเป็นตำรวจน้ำดีคนนึงที่ไม่ยอมรับส่วยจากพวกผิดกฎหมายแถมตอนนี้ข่าวของทางจิมมี่และทางไมค์ก็ได้ออกไปโทรทัศน์ทุกช่องว่าพวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าชาย2คนในรถลิมูซีนในฝั่งของนักสืบเขาก็ได้รับแจ้งจากลูกน้องของเขาว่าเดาซิใครถูกฆ่าภายในบ้านของไมค์ซึ่งคนที่ถูกฆ่าภายในบ้านของไมค์นั่นก็คือแดนนี่ลูกชายของทางแม็กไกวและโทรศัพท์ของนักสืบก็ได้ดังขึ้นคนที่โทรมานั่นก็คือจิมมี่จิมมี่โทรมาขอร้องให้นักสืบนั้นช่วยเขาหน่อยในคืนนี้โดยการตอบแทนนั่นก็คือทางจิมมี่จะรับสารภาพกับทางตำรวจพร้อมกับมอบตัวและไปตายอยู่ในคุกซึ่งนักสืบก็บอกว่าแค่นั้นมันไม่พอให้จิมมี่น่ะบอกรายชื่อคนทุกคนที่จิมมี่ฆ่ามาให้หมดแล้วอีกอย่างนึงทางนักสืบน่ะควรจะเป็นคนสุดท้ายที่จิมมี่มาขอความช่วยเหลือแต่ถ้าจิมมี่ยอมมอบตัวและยอมรับสารภาพทุกอย่างแล้วก็บางที่เขาอาจจะยอมช่วยไหมก็ได้และตอนนี้ทางจิมมี่ก็ได้รับพันธมิตรที่เชื่อจะได้มาคนหนึ่งแล้วส่วนทางไหมเขาได้มาที่บ้านพี่ชายของทางแกร็บบี้เพื่อเจอกับแกร็บบี้จากนั้นเขาก็ได้อธิบายสถานการณ์ทั้งหมดให้กับแกร็บบี้และพี่ชายฟังแต่อยู่ๆมันก็ได้มีเสียงเคาะประตูทำให้ไหมนั้นบอกพี่ชายของแกร็บบี้ให้ไปรับหน้าก่อนบอกว่าพวกเขาไม่อยู่เมื่อชายสองคนนี้บุกเข้ามาภายในบ้านพวกมันได้มาค้นบ้านและไม่เจอพวกไม้พวกมันจึงยอมถอยออกไปก่อนและพวกมันก็ได้โดนเรียกตัวกลับไปหาทางแม็กไกวด่วนเพราะตอนนี้ทางจิมมี่ได้ไปอยู่กับแม็กไกวแล้วทั้งสองคนคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจิมมี่ขอร้องแม็กไกวว่าอย่าทำอะไรไม้เลยถ้าจะทำให้ทำเขาคนเดียวไม่อย่างนั้นแล้วก็จิมมี่เขาจะทำทุกทางเพื่อให้ทางไม้นั้นรอดหรือแม้กระทั่งการคุยกับตำรวจเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนก็ตามซึ่งทางแม็กไกวก็บอกว่าเขานั้นไม่สนใจเขาจะตามล่าตัวไม้เขาจะฆ่าไม้ให้ตายจากนั้นเขาก็จะกลับมาคุยกับทางจิมมี่ต่อคราวนี้เขาจะมาดูหน้าจิมมี่สิว่าหน้าตาของการเสียลูกชายหน้าตาของความว่างเปล่าน่ะมันเป็นยังไงเขาจะได้รู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ภรรยาของเขานั้นเสียใจมากที่แดนนี่นั้นตายและเขาก็ไม่สามารถเอาแดนนี่กลับมาได้อีกเขาจะทำแบบนั้นกับจิมมี่จากนั้นเขาถึงจะอนุญาตให้จิมมี่น่ะตายเมื่อจิมมี่ได้ยินดังนั้นเขาจึงบอกว่าขอบคุณที่เลี้ยงเล่าและได้ลุกออกไปจากร้านทางแม็กไกวก็ได้ปล่อยให้จิมมี่เดินออกไปโดยดีเพราะตอนนี้เขาจะยังไม่ฆ่าจิมมี่จนกว่าที่เขาจะฆ่าไม้ได้สำเร็จแม็กไกวได้ให้ลูกน้องตามจิมมี่ไปแต่พวกเขาก็ไม่สามารถตามจิมมี่ไปได้ทันแม็กไกวจึงได้โทรหามือสังหารคนหนึ่งที่โหดพอๆกับทางจิมมี่เขามีชื่อว่าไพร์ให้ไพร์นั้นไปจัดการจิมมี่และลูกชายของเขาซะส่วนจิมมี่ตอนนี้เขาได้มาหาไมค์และบอกให้ไมค์น่ะหนีไปกับลูกๆและภรรยาซะซึ่งสถานที่ก็คือบ้านตอนเด็กๆที่ทางจิมมี่เคยพาไมค์ไปเล่นจิมมี่จึงได้เก็บข้าวของและส่งลูกภรรยาพร้อมกับพี่ชายของภรรยาไปแทนส่วนเขานั้นจะไม่หนีเพราะตอนเกิดเหตุที่แดนนี่ฆ่าพ่อค้ายาน่ะมีเด็กคนนึงที่อยู่ในรถกับเขาด้วยเด็กคนนั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่งตอนนี้เขาอยากไปหาเด็กคนนั้นจิมมี่จึงบอกว่าเดี๋ยวพ่อนั้นพาไปในระหว่างทางจิมมี่ก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบกับทางไมค์ซึ่งไมค์ก็บอกว่าคุณต้องการให้ผมบอกว่าผมสบายดีเพื่อที่คุณนั้นจะไม่รู้สึกผิดที่ทิ้งผมไปใช่ไหมไมค์นั้นด่าจิมมี่อย่างหนักที่จิมมี่นั้นทิ้งครอบครัวไปและจิมมี่ก็ทำงานสกปรกอย่างการฆ่าคนวิธีเดียวที่จะทำให้จิมมี่กลับมาบ้านได้นั่นก็คือเขาต้องการที่ซ่อนตัวและตอนเด็กๆไม่ว่าไมค์จะเข้าไปห้องไหนก็ตามเขาก็จะเจอแต่ปืนที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งเขานั้นกลัวมากจิมมี่เขาจึงได้บอกความจริงว่าที่เขาต้องตัดใจจากลูกและภรรยาของเขานั้นก็เพราะว่าเขานั้นทำงานแบบนี้ถ้าเขายังอยู่ใกล้ครอบครัวของเขาอยู่แล้วก็ลูกชายของเขาต้องมีชีวิตอยู่ที่ไม่ดีแน่นอนเขาจึงตัดสินใจละทิ้งครอบครัวอยู่ให้ห่างจากครอบครัวทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวปลอดภัยที่สุดจากนั้นเขาก็คอยปกป้องครอบครัวจากเงามืดคอยดูไม้จากเงามืดและจิมมี่ก็ได้กล่าวขอโทษไม้ไปและทั้งสองคนก็ได้เงียบตัดภาพมาฝั่งของนักฆ่าที่ชื่อว่าไพรส์ตอนนี้เขาได้งัดบ้านเข้ามาในบ้านของทางจิมมี่และเขาก็ได้เจอรูปจิมมี่และไมค์ตอนเด็กพร้อมกับเขียนด้านหลังมีที่อยู่ของบ้านหลังหนึ่งเขาจึงได้เอาที่อยู่นี้มาไว้ก่อนแถมไมค์ก็ยังได้ดักฟังสัญญาณสื่อสารของทางตำรวจตัดกลับมาที่ในฝั่งของทางจิมมี่และทางไมค์พวกเขาได้มาที่อพาร์ตเมนต์ที่ทางเลกนั้นอยู่แต่ด้วยความที่พวกเขาไม่รู้ว่าเลกนั้นอยู่ห้องไหนพวกเขาจึงได้ไล่เคาะไปทุกห้องเลยทำให้ผู้อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แจ้งตำรวจเพราะหน้าตาของทั้งสองคนเหมือนกับที่ประกาศจับในทีวีท
ทำให้สายตรวจทุกคนนั้นได้ยินว่าทางทั้งสองคนอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้จึงได้นำกำลังมาปิดล้อมอพาร์ตเมนต์ไว้ซึ่งแน่นอนว่าไพรที่ดักฟังสัญญาณอยู่เขาก็ได้มาด้วยซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทางไมค์นั้นเจอเด็กคนนึงที่เขาหน้าตาคุ้นๆเด็กคนนี้จึงบอกว่าเล็กน่ะเป็นพี่ชายของเขาไมค์จึงได้ฝากข้อความไปบอกว่าไมค์นั้นต้องการความช่วยเหลือจากเล็กให้เล็กนั้นรีบมาช่วยด้วยนะจากนั้นทั้งสองคนจึงได้คิดแผนนี้ออกไปจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งมันก็เกิดความโชคดีเมื่อห้องหนึ่งภายในอพาร์ตเมนต์เกิดไฟไหม้เกิดขึ้นจนได้เกิดแรงระเบิดทำให้ตำรวจนั้นต้องอพยพคนที่อยู่ภายในอพาร์ตเมนต์ออกมาทั้งหมดทางไมค์และจิมมี่จึงได้แฝงตัวออกมาจากฝูงชนในขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากอพาร์ตเมนต์ได้ทางไพร์ก็ได้มาดักหน้ารอพวกเขาทำให้พวกเขาวิ่งหนีไปอีกทางนึงจิมมี่จึงได้บอกไมค์ว่าหมอนี่มันเป็นนักฆ่ามืออาชีพถ้ายังอยากเจอหน้าลูกหน้าเมียอีกแล้วก็ให้รีบหนีไปซะจากนั้นไมค์ก็ได้ออกไปและจิมมี่ก็ได้เข้าไปต่อสู้กับทางไพร์ตัวต่อตัวแต่ก็เป็นฝ่ายจิมมี่ที่ได้เปรียบโดยได้โอกาสยิงทางไพร์ก่อนจนทำให้ไพร์นั้นล้มลงจิมมี่จึงค่อยๆเดินเข้าไปดูไพร์แต่เขาก็ไม่ได้อยู่จุดที่ล้มแล้วและไพร์ก็ได้เข้ามาข้างๆจิมมี่และไพร์ก็ได้อัดจิมมี่จนทะลุกำแพงและทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันต่อจนท้ายที่สุดจิมมี่ก็เป็นฝ่ายทำให้ไพร์นั้นล้มลงได้และคนที่ยืนอยู่ข้างหลังไพร์นั่นก็คือไมค์ไมค์ได้เอาปืนจ่อที่หัวของไพร์แต่จิมมี่ก็ได้ห้ามสุดชีวิตว่าอย่าให้ไมค์นั้นฆ่าคนโชคดีที่ตำรวจนั้นเข้ามาขัดจังหวะทำให้ทั้ง3คนนั้นต้องแยกกันก่อนไมค์และจิมมี่วิ่งหนีไปอีกทางนึงส่วนทางไพร์ก็ได้ไปหยิบปืนแล้วก็ได้ฆ่าตำรวจและเขาก็ได้หนีไปอีกทางแต่ตอนที่กำลังจะหนีออกไปจากตึกทางจิมมี่ก็ได้โดนไพร์ยิงเข้าไปที่แขนแถมเขาก็ยังตกตึกทำให้ขาพลิกและในระหว่างที่หนีออกมาทางจิมมี่ก็ได้เตือนไมค์ไปว่าไมค์นั้นจะลั่นไกลปืนไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าไมค์ฆ่าคนไปแล้วก็ไมค์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยเพราะฉะนั้นไมค์ห้ามทำและตอนนี้เราต้องไปที่บ้านของเอ็ดดี้พี่ชายของพ่อก่อนเพื่อไปขอความช่วยเหลือที่นั่นและเมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของเอ็ดดี้และเมื่อได้ทำแผลเสร็จแล้วเอ็ดดี้ก็ได้ถามจิมมี่ไปว่าคราวนี้ไปก่อเรื่องอะไรในข่าวนั้นออกหน้าทั้งสองคนเต็มไปหมดไปก่อเรื่องอะไรมาอีกทำไมรอบนี้ถึงลากไมค์เข้าไปเกี่ยวโดยคำที่เอ็ดดี้นะรู้จักว่าจิมมี่เคยเป็นคนยังไงมาก่อนเขาจึงได้ด่าจิมมี่แต่ทางไมค์ก็ได้เข้ามาปกป้องจิมมี่ว่าที่พ่อของเขาทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อปกป้องเขาแต่เอ็ดดี้ก็ได้บอกว่าชายคนนี้นะยอมถวายหัวให้กับชายคนเดียวนั่นก็คือแม็กไกวเขายอมฆ่าทุกคนเพื่อให้แม็กไกวนั้นได้สบายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวตัวเองซึ่งมีคนคนหนึ่งมีชื่อว่าบิลนั้นเป็นญาติของทางจิมมี่บิลได้มองจิมมี่และไกวเป็นเยี่ยงวีรบุรุษของเขาแต่ว่าบิลนั้นก็ได้ติดยาอย่างหนักและเขาก็ได้โดนอัยการฟ้องแถมเขาก็กำลังจะโดนบังคับให้พูดเรื่องเกี่ยวกับทางแม็กไกวออกมาให้หมดแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดจิมมี่ก็ได้เข้ามาฆ่าบิลก่อนเมื่อไมค์ได้ยินดังนั้นเขาจึงเสียใจมากที่พ่อของเขาฆ่าญาติของเขาและไมค์ก็ได้คิดแล้วว่าจิมมี่น่ะไว้ใจไม่ได้พร้อมกับเอารถของทางเอ็ดดี้ขับไปหาลูกและภรรยาของเขาจากนั้นเอ็ดดี้ก็ได้เข้ามาคุยกับจิมมี่พร้อมกับถามว่าคราวนี้น่ะจะเลือกข้างไหนล่ะระหว่างข้างแม็กไกวหรือว่าข้างครอบครัวแต่ทางจิมมี่เขาก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกครอบครัวหรือว่าเลือกลูกชายของตัวเองเขาได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมภรรยาของทางเอ็ดดี้และจิมมี่ก็ได้หยิบกระดาษขึ้นมาพร้อมกับเขียนรายชื่อคนที่เขานั้นเคยฆ่าไปทั้งหมดจากนั้นเขาก็ได้ออกมาโทรศัพท์หาทางแม็กไกวว่าให้แม็กไกวน่ะเลิกตามล่าลูกเขาซะและเขาจะไม่ตามล่าทางแม็กไกวและบอกว่าลูกของเขาไม่น่ะไม่เกี่ยวแต่แม็กไกวเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าไมค์น่ะเกี่ยวและเขาจะฆ่าไมค์ให้ได้จิมมี่จึงบอกว่างั้นก็ไม่มีทางเลือกฉันจะล่านายเองแม็กไกวจึงได้บอกลูกน้องทุกคนว่าให้เตรียมตัวจิมมี่กำลังจะมาที่นี่แต่เมื่อเขาสั่งไปเสร็จจิมมี่ก็ได้เปิดประตูเข้ามาภายในร้านของทางแม็กไกวจิมมี่ได้เดินหน้าฆ่าลูกน้องของแม็กไกวทีละคนจนลูกน้องของแม็กไกวนั้นตายหมดบ้าและทีนี้ทางแม็กไกวก็เห็นว่ามันท่าไม่ดีแล้วเขาจึงได้หนีออกไปจากทางหลังร้านแต่แน่นอนว่าทางจิมมี่นั้นก็ได้ตามไปทั้งสองคนได้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งว่าให้ทางแม็กไกวน่ะล้มเลิกการฆ่าลูกชายของเขาซะแล้วเขาจะหยุดเรื่องนี้แต่ทางแม็กไกวก็บอกว่าเขานั้นยอมไม่ได้จนแม็กไกวได้กระโดดมาข้างหลังของทางจิมมี่และก็ได้ยิงก่อนแต่เขาก็ยิงไม่โดนทำให้จิมมี่หันกลับมาสวนและก็ได้ยิงเข้าท้องของทางแม็กไกวแม็กไกวก็ได้พยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่จิมมี่ก็ได้ตะโกนไปว่าไม่เอาหน้าแม็กไกวเรามาหยุดเรื่องนี้กันเถอะแต่ทางแม็กไกวก็ไม่ฟังทำให้ทางจิมมี่นั้นต้องลั่นไกลอีกครั้งหนึ่งแม็กไกวที่โดนยิงถึง2นัดเขาก็ได้ล้มลงแต่เขาก็ยังพยายามที่จะลุกขึ้นมาพร้อมกับจะวิ่งหนีแต่เขาก็วิ่งไปได้ไม่ไกลและเขาก็ได้ล้มลงอีกครั้งจิมมี่จึงได้ค่อยๆเดินเข้ามาหาแม็กไกวเพื่อนรักของเขาจากนั้นจิมมี่ก็ได้กอดร่างของแม็กไกวเอาไว้
แม็กไกว์เขาจึงเอามือของเขาขึ้นมาและตบหัวไปที่จิมมี่เบาๆและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตไปด้วยฝีมือของเพื่อนรักของเขาไปในที่สุดจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทางสถานีตำรวจนักสืบกำลังอ่านคดีข่าวเมื่อ20ปีที่แล้วที่มือสังหารรายใหญ่คนนึงได้หลุดคดีไปนั่นก็คือจิมมี่จากนั้นลูกน้องของเขาก็ได้เข้ามารายงานว่ามีเด็กคนนึงเข้ามาให้หลักฐานเกี่ยวกับคดีของไหมทางนักสืบจึงถามว่าทำไมไม่เอาหลักฐานมาให้ไวกว่านี้แต่เล็กก็ได้บอกไปว่าก็ผมคิดว่าทางไหมน่ะตายไปแล้วแต่เขาได้ยินมาจากน้องชายว่าไหมเข้ามาหาเขาและต้องการความช่วยเหลือผมจึงรีบเอาหลักฐานนี้มาให้นักสืบจึงให้ลูกน้องไปตรวจสอบมาสิว่ากระสุนปืนที่แดนนี่ใช้กับกระสุนปืนที่อยู่ในศพน่ะมันตรงกันไหมและเขาก็ได้รับสายโทรศัพท์เข้ามาว่าตอนนี้ไหมต้องการที่จะมอบตัวซึ่งตอนนี้ไมค์เขาก็กำลังนั่งดูลูกๆของเขาเล่นกันอยู่โดยพวกเขาหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่ทางจิมมี่เคยพาไมค์มาตกปลาตอนเด็กๆแล้วก็ได้มีแท็กซี่คันนึงมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านนั่นก็คือจิมมี่ไมค์ได้รีบออกไปหาจิมมี่พร้อมกับบอกจิมมี่ว่าตำรวจกำลังจะมาที่นี่ถ้าผมเป็นคุณผมจะหนีไปแต่จิมมี่ก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันจบแล้วเราไม่ต้องกลัวแม็กไกว์อีกต่อไปและพอตำรวจมาถึงเดี๋ยวจิมมี่จะสารภาพทุกอย่างว่าไมค์น่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยพร้อมกับบอกว่าเขาน่ะแก่เกินจะหนีแล้วและได้ขอไมค์ว่าเขาขอไปนั่งในบ้านได้ไหมแต่ไมค์ก็บอกว่าลูกๆของเขานั้นยังอยู่ไมค์ที่เกลียดจิมมี่ก็ไม่อยากให้ลูกๆของเขานั้นเจอกับจิมมี่แต่ภรรยาของทางไมค์ก็ได้ออกมาพร้อมกับทักทายจิมมี่และเชิญเขาเข้าไปภายในบ้านไมค์ที่ขัดอะไรภรรยาไม่ได้อยู่แล้วเขาจึงพูดอะไรไม่ได้พอจิมมี่เข้ามาภายในบ้านเด็กๆก็ได้เข้ามาทักทายกับจิมมี่จากนั้นเด็กๆก็บอกว่าอยากไปให้อาหารเป็ดที่ริมน้ำไมค์เขาจึงจะไปดูเด็กๆด้วยและปล่อยให้จิมมี่อยู่บ้านนี้คนเดียวเพราะทางไมค์ไม่อยากให้เด็กๆเห็นว่าตำรวจมาและมาจับจิมมี่ไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่คุณนักสืบและตำรวจคนอื่นๆกำลังเดินทางมาที่นี่ในฝั่งของจิมมี่ที่เขาอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเขาก็ได้มองออกไปที่นอกหน้าต่างและเห็นว่าลูกของเขาไมค์นั้นได้มีชีวิตครอบครัวที่แสนสนุกและแสนสุขได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและเป็นสิ่งที่เขาหวังเขานั้นดีใจมากที่ได้เห็นภาพนี้แต่แล้วก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นและทางจิมมี่ก็ได้ล้มลงและคนที่ยิงนั่นก็คือไพรส์จิมมี่ที่โดนยิงด้านหลังอย่างจังเขาจึงพยายามที่จะลุกขึ้นมาและรีบไปหยิบปืนส่วนด้านของไมค์ก็ได้บอกให้ภรรยาและพี่ชายของภรรยาน่ะพาเด็กๆหนีไปซะพวกเขาจึงได้พาเด็กๆ เข้าไปซ่อนในป่าส่วนทางจิมมี่หลังจากที่เขาได้ปืนแล้วเขาก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในป่าเช่นกันซึ่งไพรส์ก็ได้ตามเข้าไปด้วยในด้านของไมค์ก็พยายามตามเสียงปืนไปและตอนนี้จิมมี่และไพรส์ก็ได้ดวลปืนกันอยู่แต่ก็เป็นฝั่งของจิมมี่ที่สามารถยิงเข้าไปที่หัวไหล่ของไพรส์ได้ก่อนซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังรีโหลดกระสุนไพรส์ก็ได้ยิงเข้ามาที่ช่วงท้องของทางจิมมี่จนทำให้เขานั้นล้มลงจากนั้นไพรส์ที่กำลังจะเดินกลับเขาก็ได้ยินเสียงเด็กๆตะโกนขึ้นมาเขาจึงได้ตามเสียงนั้นไปซึ่งไมค์ก็เห็นว่านี่มันไม่ดีแล้วจึงได้ตามไปเช่นกันและในตอนที่ไพรส์กำลังจะเจอพวกเด็กๆไมค์ก็ได้เข้ามายิงสกัดไว้ก่อนทำให้ไพรส์เปลี่ยนเป้าหมายเป็นตามล่าไมค์ไมค์นั้นพยายามยิงเพื่อจะฆ่าเขาให้ได้แต่กระสุนของเขาก็ดันหมดก่อนและตอนนี้คนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบก็คือไมค์นั่นเองส่วนจิมมี่ที่เขานอนอยู่เขาก็พยายามที่จะหยิบกระสุนขึ้นมาอีกนัดนึงด้วยแรงทั้งหมดที่เขายังเหลือเขาพยายามจะรีโหลดกระสุนเพื่อช่วยลูกของเขาให้ได้จากนั้นก็พยายามพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นส่วนทางไพรส์ตอนนี้เขาก็ได้หาตัวไมค์เจอแล้วและเขาก็ได้เล็งไปที่หัวของไมค์พร้อมที่จะลั่นไกลและยังบอกอีกด้วยว่าแกควรจะฆ่าฉันในตอนที่แกมีโอกาสซึ่งจิมมี่ที่เดินมาด้วยความหมดแรงเขาก็ได้เจอไพรส์พอดีเขาจึงได้หยิบปืนขึ้นมาและยิงไปที่ไพรส์จนทำให้ไพรส์นั้นล้มลงไมค์ที่เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้ามาหาพ่อของเขาซึ่งตอนนี้จิมมี่นั้นดูอ่อนแรงมากเขาค่อยๆนั่งลงและพิงต้นไม้จากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปและเขาก็ได้ใช้ลมหายใจของเขาและแรงเฮือกสุดท้ายของเขาปกป้องชีวิตลูกชายของเขาเอาไว้ได้ในที่สุดและไม่นานคุณนักสืบก็ได้มาถึงพวกเขาได้เข้ามาคุมตัวไมค์และพวกเขาก็ยังได้เห็นกระดาษรายชื่อที่ทางจิมมี่น่ะเขียนเอาไว้เพื่อส่งตำรวจว่าเขาเคยฆ่าใครไปบ้างจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หลายเดือนต่อมาไมค์กำลังดูการชกมวยของเล็กลูกศิษย์ของเขาจนเล็กนั้นสามารถเอาชนะน็อกศัตรูไปได้จากนั้นทางไมค์ก็ได้กลับมาที่บ้านมาพบกับครอบครัวของเขาที่อยู่กันอย่างมีความสุขและไมค์เขาก็ได้แต่งตัวออกไปทำงานของเขาอย่างเคยตามชีวิตทั่วไปที่เขาเคยทำ
แต่ครั้งนี้ไมค์ก็ได้เลือกที่จะเอารูปพ่อและลูกของเขาตอนสมัยเด็กเอามาติดไว้ที่หน้ากระจกดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เกลียดพ่อของเขาแล้วจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Run All Night ซึ่งเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไปที่ 6.6 คะแนนส่วนฝั่ง Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 59% ส่วนคนดูให้ไปที่ 56% ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับเมื่ออดีตทหารที่เคยเป็นมือหนึ่งเรื่องการวางระเบิดได้ออกตามไล่ล่าตำรวจชั่วทั้งสองคนที่มันบังอาจมาทำกับคนรักของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าพ่อเนตติฟทรชนปล้นชัวโดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของทอมคาร์เตอร์อดีตทหารมือดีเกี่ยวกับเรื่องการกู้ระเบิดแต่เขาก็ได้ผันตัวเองกลายมาเป็นโจรปล้นแบงค์มากกว่า12แห่งทว่าเมื่อทอมเขาได้มาเจอกับผู้หญิงที่มีค่ามากกว่าเงินพวกนั้นตัวเขาเองก็อยากวางมือแต่เขาก็ดันถูกตำรวจชัว2คนหักหลังนั่นเลยทำให้ทอมต้องปลุกปีศาจในตัวเองกลับมาอีกครั้งเพื่อออกตามล่าและจัดการกับไอ้คนพวกนี้ซึ่งสุดท้ายเรื่องราวของทอมในหนังเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงรวมถึงการล้างแค้นของทอมจะสนุกและมันขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องโดยการเล่าเรื่องราวของจอมโจรล่องหนโดยที่โจรคนนี้เขาก็ได้ออกปล้นธนาคารมากกว่า12แห่งและแต่ละทีเขาก็ล้วนทำสำเร็จโดยที่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยนั่นก็เลยเป็นที่มาของชื่อจอมโจรล่องหนของเขานั่นเองและความจริงแล้วจอมโจรล่องหนคนนี้เขาก็คือชายสุดธรรมดาที่มีชื่อว่าทอมคาร์เตอร์หลังจากที่ทอมเขาได้ออกปล้นมานานกว่า9ปีตัวทอมเขาก็อยากหาห้องเก็บของที่จะเอาไว้ใช้เก็บเงินพวกนั้นทอมเลยเข้ามาดูห้องเก็บของที่เขาต้องการที่ร้านแห่งหนึ่งทว่าในตอนที่ทอมเข้ามากลับไม่ได้มีพนักงานอยู่ที่โต๊ะและถึงแม้ว่าเขาจะพยายามตะโกนเรียกแค่ไหนก็ไม่ได้มีพนักงานคนไหนตอบกลับเขามาเลยด้วยความสงสัยทอมก็เลยเดินเข้ามาดูที่โต๊ะแต่แล้วระหว่างที่ทอมกำลังสำรวจของบนโต๊ะอยู่นั้นปรากฏว่าแอนดี้หญิงสาวที่เป็นเจ้าของห้องเช่าก็ได้เดินออกมาพอดีและพอแอนดี้ได้เห็นท่าทีของทอมเขาทำแบบนั้นตัวเธอเองก็แปลกใจในชายคนนี้อยู่ไม่น้อยทว่าถึงแม้ว่าทอมเขาจะทำท่าทีลับๆล่อๆอยู่แต่แอนดี้ที่คิดว่าชายคนนี้คงไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเธอก็เลือกที่จะยืนคุยกับทอมอย่างเป็นมิตรแถมพอได้คุยกันแล้วทั้งสองคนก็ยังคุยกันอย่างถูกคอด้วยจนในท้ายที่สุดทอมก็เลยเช่าห้องเก็บของของแอนดี้เอาไว้หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปอีก1ปีให้หลังซึ่งในตอนนี้ทอมกับแอนดี้ก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคนรักกันไปแล้วในคืนนี้เองตัวทอมก็ได้พาแอนดี้แอบเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งและก็ดูเหมือนว่าทอมน่าจะรู้ว่าแอนดี้ชอบบ้านแบบนี้เนื่องจากมันน่าจะทำให้เธอนึกถึงย่านที่เธอเคยอยู่ในตอนเด็กพระเอกก็เลยได้บอกกับแอนดี้ไปว่าถ้าเกิดเธออยากจะย้ายมาอยู่กับเขาตัวของทอมเขาก็จะทำการซื้อบ้านหลังนี้ไปเลยซึ่งตอนแรกพอแอนดี้เธอได้ฟังเธอก็คิดว่าทอมพูดเล่นแต่พอคุยไปคุยมาแล้วดูเหมือนว่าทอมจะพูดจริงนั่นเลยทำให้แอนดี้ลังเลอยู่พักนึงเพราะว่าตัวเธอเองก็เคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วเธอยังไม่พร้อมจะเจอเรื่องแบบนั้นอีกแต่ทอมเขาก็รับปากว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นแน่สุดท้ายด้วยความที่แอนดี้ก็รักในตัวของทอมมากๆเธอก็เลยตัดสินใจจะย้ายมาอยู่กับทอมที่นี่ด้วยทั้งฝั่งทอมเองเขาก็ดีใจไม่ต่างกันทว่าเขาก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกให้แอนดี้รู้เอาไว้แต่สำหรับแอนดี้คืนนี้เธอก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์มากพอแล้วเธอก็เลยบอกให้ทอมเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนทอมที่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ได้บอกเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงกับแอนดี้ไปแถมเรื่องนั้นมันก็ยังสำคัญกับความสัมพันธ์ของพวกเขามากๆด้วยในวันรุ่งขึ้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เจ้าหน้าที่ FBI 2คนโดยชายคนแรกที่อุ้มหมาเข้ามาทำงานด้วยเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าไมเออร์แล้วไมเออร์เขาก็เพิ่งจะหย่าร้างกับภรรยามาประมาทสิ่งเดียวที่เขาได้จากการฟ้องร้องก็คือเจ้าหมาตัวนี้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ไมเออร์เอาหมามาทำงานด้วยนั่นเองส่วนทางด้านคู่หูของไมเออร์เขาคนนี้ก็มีชื่อว่าแซมซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ทำงานเป็น FBI กันมานานมากแล้วในวันนี้เองมันก็เหมือนกับทุกๆวันที่พวกเขาเข้ามาทำงานกันตามปกติแต่สำหรับทอมคาร์เตอร์หรือว่าจอมโจรล่องหนวันนี้มันก็เป็นวันที่เขาอยากจะกลับตัวเพื่อจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคนที่เขารักมากที่สุดเมื่อคิดได้แบบนั้นแล้วทอมก็เลยติดต่อมาที่ FBI เพื่อขอมอบตัวซึ่งก็เป็นตัวของไมเออร์และแซมนี่แหละที่เป็นคนรับสายทอมทางฝั่งทอมได้ยื่นข้อเสนอไปว่าเขาจะขอมอบตัวและคืนเงินทั้งหมดโดยที่เขาก็อยากจะแลกกับการลงโทษสถานเบาแค่จำคุกสัก2ปีพร้อมกับต้องอนุญาตให้เขาเยี่ยมได้ตลอดเวลาด้วยทางด้านแซมกับไมเออร์ในตอนแรกพวกเขาก็ฟังทอมอยู่สักพักแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่าเป็นจอมโจรล่องหนมากมายแซมที่ยังไม่มีหลักฐานจะเชื่อว่าทอมเป็นจอมโจรล่องหนตัวจริง
เขาก็ได้ขอที่อยู่ของทอมไว้ก่อนและก็พรุ่งนี้เขาจะเข้าไปคุยเองทางฝั่งทอมถึงแม้ว่าเขาจะงุนงงอยู่ว่าการจะมอบตัวมันยากอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็ยอมบอกไปว่าเขาพักอยู่ที่โรงแรมไหนนั่นเลยทำให้หลังจากที่แซมได้ที่อยู่มาแล้วเขาก็ได้เอาข้อมูลของทอมทั้งหมดส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่อีก2คนไปจัดการและทั้ง2คนนี้ก็มีชื่อว่าจอห์นกับรามอนนะครับตัดภาพกลับมาที่ทอมที่ยังคงนอนรอการมาถึงของ FBI ระหว่างนั้นเองแอนดี้เธอก็ได้โทรเข้ามาเธอได้พูดถึงเรื่องที่เธอสอบได้ A ในวันนี้และเธอก็ใกล้จะจบปริญญาโทที่เธอเรียนอยู่เต็มทีแล้วทว่าพอเธอเห็นว่าทอมลืมเรื่องนี้ไปโดยความที่เธอก็เรียนจิตวิทยามาแอนดี้เธอก็พอจะเดาได้ว่าทอมน่าจะกลุ้มใจอะไรบางอย่างอยู่เธอก็เลยถามทอมไปเลยว่าทอมน่ะเป็นอะไรแต่ทางฝั่งทอมที่ยังไม่ได้บอกความจริงกับแอนดี้เขาที่ไม่อยากให้แอนดี้เครียดกับเรื่องนี้ไปด้วยสุดท้ายทอมก็เลือกที่จะโกหกโดยบอกไปเพียงแค่ว่าเขาเหนื่อยกับเรื่องงานและก็เรื่องห้องที่มีปัญหาแค่นั้นอีกทั้งในวันนี้เองเขาก็เหนื่อยมากแล้วทอมก็เลยขอพักก่อนแอนดี้ที่ทำอะไรไม่ได้เธอก็เลยต้องจำใจปล่อยให้ทอมพักไปก่อนส่วนทางด้านทอมถึงแม้ว่าเขาจะนอนรอ FBI ไปอีกวันนึงในวันนี้เองพวกของแซมก็ยังไม่มาเลยเพราะด้วยความร้อนใจทอมก็เลยติดต่อเข้าไปอีกรอบแต่ในวันนี้ก็เป็นตัวของไมเออร์ที่รับสายเนื่องจากแซมไม่อยู่แล้วไมเออร์ที่รู้สึกรำคาญในตัวของทอมมากๆเขาก็ได้บอกปัดๆไปว่าพวกเขาได้ส่งงานให้กับเจ้าหน้าที่2คนไปแล้วยังไงอีกสักพักนึงพวกเขาก็คงไปหาทอมแน่ๆให้ทอมใจเย็นและรออยู่ที่นั่นก่อนพอพูดจบไมเออร์ก็ได้วางสายไปเลยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานจอห์นกับรามอสก็ได้มาหาทอมที่ห้องจริงๆพอทอมได้เจอกับ2คนนี้แล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เขาเป็นจอมโจรล่องหนให้ฟังอีกทั้งทอมก็ยังพูดถึงเรื่องข้อเสนอที่เขาจะคืนเงินจำนวน9ล้านให้ด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นจอห์นกับรามอสก็ยังไม่เชื่อว่าทอมเป็นจอมโจรล่องหนจริงๆและถ้าเกิดจะให้เชื่อรามอสก็ได้บอกกับทอมไปว่าถ้าเกิดทอมเล่าเรื่องที่พวกเขาไม่รู้มาแล้วก็พวกเขาก็อาจจะลองเชื่อทอมดูก็ได้ทางฝั่งทอมเขาก็หัวร้อนสุดๆที่การมอบตัวมันยากเย็นขนาดนี้แต่ในเมื่อต้องทำให้2คนนี้เชื่อก่อนทอมก็เลยยอมเล่าถึงเรื่องรายละเอียดที่เขาออกปล้นโดยที่ทอมก็ได้บอกว่าถ้าเกิดลองตรวจสอบดูดีๆบรรดาแบงค์ที่เขาออกปล้นก็จะมีแต่แบงค์เล็กๆที่มีตู้เซฟเก่าๆอยู่แล้วก็แบงค์พวกนั้นต้องอยู่ติดกับห้องว่างที่ใช้กำแพงเดียวกันด้วยพอได้เป้าหมายมาแล้วทอมก็จะเลือกวันปล้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนื่องจากจะได้เลี่ยงสายตาผู้คนที่เข้ามาเจอเขาส่วนเรื่องวิธีที่ทอมเข้าไปจัดการกับตู้เซฟตัวเขาเองก็จะปีนเข้าไปทางท่อระบายอากาศและด้วยความที่ทอมก็เคยเป็นมือระเบิดของกองทัพมาก่อนเขาก็จะใช้ระเบิดที่เชี่ยวชาญนั้นจัดการระเบิดประตูตู้เซฟแล้วพอเขาขนเงินออกมาหมดแล้วทอมก็จะใช้ปูนปาสเตอร์ทาปิดช่องที่เขาเข้าไปพร้อมกับทาสีทับไปด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครเข้าไปด้านในเลยนั่นเองพอรามอสกับจอห์นได้ฟังทางครูก็เริ่มจะเชื่อขึ้นมาบ้างแต่ในตอนนี้ทอมก็ยังไม่มีหลักฐานอยู่ดีจอห์นก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดอยากจะให้เชื่อก็เอาเงินมาโชว์สิเพราะว่าเงินพวกนั้นน่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยแหละทางด้านทอมที่เห็นว่ามันต้องทำแบบนั้นจริงๆเขาก็ตั้งใจจะพาทั้งสองคนไปดูเงินที่เขาเก็บเอาไว้แต่จอห์นก็ได้บอกว่าพวกเขาจะไปดูเองให้ทอมรออยู่ที่นี่ดีกว่าทอมก็เลยต้องจำใจมอบกุญแจให้กับสองคนนี้ไปและแล้วพอทอมกับรามอสได้ลองมาคนที่ห้องเก็บของของทอมดูปรากฏว่าพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับเงินที่ทอมว่าไว้จริงๆแต่ทว่าพอจอห์นได้เห็นเงินพวกนี้แล้วเขาก็เกิดความโลภขึ้นมาจอห์นเขาอยากจะขนเงินพวกนี้กลับไปใช้เองซึ่งรามอสที่เป็นคนค่อนข้างจะซื่อสัตย์เขาก็ได้พยายามห้ามเอาไว้ทว่าจอห์นเขาก็ได้เกลี้ยกล่อมจนตัวของรามอสยอมร่วมมือไปได้แต่แล้วระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังขนเงินขึ้นรถอยู่นั้นแอนดี้ที่เห็นภาพทั้งคู่จากกล้องวงจรปิดก็เลยได้เดินเข้ามาดูเพราะว่าเธอก็สงสัยเนื่องจากนี่มันก็เป็นห้องเก็บของของทอมในตอนแรกทั้งจอห์นกับรามอสก็ร้อนรนสุดๆไปเลยแต่พวกเขาก็ได้ตามน้ำไปว่าตัวเองเป็นเพื่อนของทอมและเขาก็ได้บอกว่าทอมใช้พวกเขามาเก็บของด้านแอนดี้ที่มาเอิญคิดว่าทอมอาจจะย้ายของไปบ้านใหม่เธอเองก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากและก็ได้ปล่อยให้สองคนนี้ขนของกันไปนั่นเลยทำให้ในท้ายที่สุดจอห์นกับรามอนพวกเขาก็ได้ขนเงินของทอมทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ในเซฟเฮาส์เก่าแต่ทว่าหลังจากที่จอห์นเก็บเงินทั้งหมดเสร็จไปแล้วจอห์นเขาก็ได้หยิบปืนกระบอกนึงติดตัวออกมาด้วยและเหตุผลที่จอห์นเขาเอาปืนมาแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะไปปิดปากทอมนั่นเองเรื่องนี้ตัวของรามอนเขาไม่ได้รู้ได้เลยแต่สำหรับจอห์นแล้วถ้าเกิดพวกเขาอยากจะสบายไปทั้งชาติยังไงพวกเขาก็ต้องปิดปากทอมเอาไว้ก่อนอยู่ดีทว่าทอมที่คิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เขาก็ได้บอกกับจอห์นไปว่ายังมีเงินอีก6ล้านซ่อนไว้อยู่ที่จอห์นได้ไปมันก็แค่3ล้านเท่านั้นใช้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วซึ่งพอจอห์นได้ฟังเขาก็เริ่มรู้สึกลังเลขึ้นมาแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเจรจากันอยู่จู่ๆทางด้านแซมเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่นี่และที่แซมมาก็เป็นเพราะว่าไมเออร์ได้บอกว่าทอมโทรมาอีกแล้วเขาที่คิดว่าจอห์นกับรามอนยังไม่ได้มาดูแซมก็เลยจะมาเองพอจอห์นกับรามอนได้เห็นแซมอยู่หน้าห้องพวกเขาก็ตกใจสุดๆแต่ในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมาขนาดนี้แล้วจอห์นก็ได้ตัดสินใจบอกให้รามอนเอาตัวแซมเข้ามาในห้องและพอแซมเข้ามาจอห์นก็ได้ลงมือสังหารแซมทิ้งทำให้ในตอนที่จอห์นลงมือสังหารแซมทอมที่เห็นว่าเรื่องมันต้องจบไม่สวยแน่เขาก็ได้เข้าไปแย่งปืนมาจากตัวของรามอนหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปจัดการกับจอห์นต่อ
่อทั้งสองคนได้ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่สักพักจนในท้ายที่สุดก็ได้พากันตกลงมาด้านล่างแถมในตอนที่ทอมตกลงมาเขาก็ได้เจอเข้ากับแอนดี้พอดีโดยที่แอนดี้ก็ตั้งใจจะมาหาเขาที่ห้องนั่นเองพอทอมเห็นหญิงคนรักตรงหน้าเขาก็รีบพาแอนดี้หนีอย่างสุดชีวิตซึ่งระหว่างที่กำลังหนีรามอนกับจอนก็พยายามจะตามมาจัดการกับพวกเขาให้ได้ทว่าสุดท้ายทอมกับแอนดี้ที่ขับรถหนีกันมาก่อนตัวทอมเขาก็ได้ทำการทิ้งรถและพาแอนดี้หนีไปแล้วพวกเขาก็เลยสามารถหนีเอาตัวรอดจากจอนและรามอนมาได้พอหนีกันไม่ได้แล้วแอนดี้เธอก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอเลยพูดถามกับทอมไปซึ่งทอมก็ได้เล่าทุกอย่างให้ฟังรวมถึงเรื่องจอมโจรล่องหนของเขาด้วยนั่นเองทางฝั่งแอนดี้พอเธอได้รู้เรื่องทั้งหมดเธอก็โกรธทอมมากๆเธอผิดหวังในตัวของทอมที่สุดที่โกหกเธอมาตลอดฟังทอมเขาก็พยายามอธิบายทุกอย่างให้แอนดี้เข้าใจและเขาก็ได้บอกไปด้วยว่าตั้งแต่เขาได้เจอกับแอนดี้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ออกปล้นอีกเลยเนื่องจากแอนดี้สำคัญกว่าเงินพวกนั้นทั้งหมดรวมถึงเรื่องบ้านที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่กับแอนดี้เงินที่จะใช้ซื้อมันก็เป็นเงินของเขาเองไม่ได้มาจากการปล้นแต่อย่างใดหมายความว่าแท้จริงแล้วทอมเขาก็ตั้งใจจะกลับตัวโดยเขาก็อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคนที่เขารักมากที่สุดแล้วพอแอนดี้ได้ฟังถึงเหตุผลของทอมทั้งหมดในที่สุดเธอก็ได้เข้าใจถึงความตั้งใจของทอมจริงๆส่วนทางด้านไมเออร์พอเขาได้รู้เรื่องที่แซมถูกเล่นงานตัวเขาเองก็ได้เข้ามาจัดการกับคดีนี้และด้วยความที่จอนกับรามอนก็ได้ให้การว่าทอมคือจอมโจรล่องหนจริงๆแถมพวกเขาก็ยังบอกว่าทอมเป็นคนลงมือจัดการกับแซมด้วยนั่นเลยทำให้แซมที่ต้องการแก้แค้นให้กับเพื่อนรักเขาก็ได้เพิ่มกำลังเพื่อหาตัวของทอมให้เร็วที่สุดแต่ทางฝั่งทอมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอีกไม่นานเขาต้องถูกตามล่าแน่ๆเขาที่ไม่อยากให้แอนดี้เป็นอันตรายกับเรื่องอยู่ด้วยทอมก็ได้พาหญิงคนรักไปซ่อนตัวเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มแผนการที่จะจบเรื่องราวความวุ่นวายในครั้งนี้โดยที่ทอมเขาก็ได้เริ่มจากการสืบประวัติของจอนก่อนเลยแต่ทว่าในเวลาเดียวกันทางฝั่งพวกของไมเออร์ในตอนนี้พวกเขาก็กำลังนั่งดูประวัติของทอมและแอนดี้เหมือนกันซึ่งพอลองดูแล้วพวกเขาก็ได้รู้ว่าทอมที่เป็นนาวิกเก่าเขาก็ช้ำชองในเรื่องของระเบิดมากๆเรื่องนี้เลยทำให้พวกเขามั่นใจได้เลยว่าทอมคือจอมโจรล่องหนตัวจริงส่วนทางฝั่งแอนดี้เธอก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่เพิ่งจะหย่าร้างตัวของไมเออร์ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเธอมากนักแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ไมเออร์คิดเพราะว่าตอนนี้แอนดี้กำลังทำสิ่งที่สำคัญมากๆตัวแอนดี้เธอได้กลับไปที่ออฟฟิศเพื่อจะเอาวิดีโอที่บันทึกภาพของจอนกับรามอนมาส่งให้กับทอมเพื่อให้ทอมใช้เป็นหลักฐานระหว่างที่เธอกำลังดาวน์โหลดวิดีโออยู่เธอก็ได้โทรไปบอกทอมเอาไว้แต่พอทอมได้รู้แบบนั้นเขาก็รีบบอกให้เธอออกมาในทันทีเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้ดีว่าจอนต้องไปที่นั่นแน่ๆไม่นานนักมันก็เป็นไปตามที่ทอมคิดจริงๆโดยเหตุผลที่จอนเขามาที่นี่เขาก็ตั้งใจจะมาลบวิดีโอที่เป็นหลักฐานทว่าพอเขาไม่เห็นเมมโมรี่การ์ดอยู่แล้วจอนเขาก็ได้เล่นงานแอนดี้อย่างหนักหน่วงเพื่อถามว่าเมมโมรี่การ์ดอยู่ไหนแต่ทางฝั่งแอนดี้เธอก็พยายามต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดกำลังเหมือนกันสุดท้ายจอนเขาก็เลยพลั้งมือเล่นงานเธอจนสลบไปและพอเป็นแบบนี้แล้วจอนก็ตั้งใจจะปิดปากแอนดี้ไปอีกคนนึงโชคดีที่รามอนได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันเวลาซึ่งรามอนก็ได้บอกกับจอนว่าแกจะฆ่าคนพร่ำเพื่อแบบนี้ไม่ได้แต่ถึงแม้ว่ารามอนเขาจะห้ามเอาไว้พอเขาได้มาลองเช็คชีพจรของแอนดี้ดูปรากฏว่ามันก็ไม่มีแล้วพอเห็นว่าแอนดี้ตายจอนเขาก็รีบจะเข้าไปขนเมมโมรี่การ์ดในตัวของเธอแต่รามอนก็อาสาจะทำเรื่องนี้เองเพราะว่าตอนนี้จอนก็บาดเจ็บอยู่ซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็หาเมมโมรี่การ์ดนั้นไม่เจอจนได้ทั้งสองคนก็เลยรีบพากันเพ่นหนีไปก่อนที่มีใครจะมาเจอเขาหลังจากที่จอนกับรามอนได้หนีไปแล้วไม่นานนักทางฝั่งของทอมก็ได้มาถึงที่นี่พอทอมได้เห็นสภาพของแอนดี้บาดเจ็บหนักมากๆเขาก็ได้รีบพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพอส่งตัวของแอนดี้ถึงมือหมอแล้วด้วยความโกรธแค้นที่พวกของจอนมาทำกับคนรักเขาแบบนี้ทอมก็ได้โทรกลับไปหาจอนเพื่อถามว่าแกทำแบบนี้ทำไมให้แกนั้นได้เงิน3ล้านไปแล้วแล้วทำไมจะยังมาทำร้ายแอนดี้อีกแต่ทางด้านจอนก็ได้ตีหน้ามึนเหนือราวกับว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเนื่องจากตอนนี้เองไมเออร์ก็กำลังฟังสายนี้อยู่ด้วยพอทอมเห็นว่ายังไงก็คงคุยดีกับคนพวกนี้ไม่ได้เขาก็เลยได้บอกไปว่าเขาจะไปหาจอนและจัดการกับแกแน่ส่วนทางด้านรามอนเขาเองก็รู้สึกไม่สบายใจมากๆเนื่องจากตัวเขาก็ไม่ควรจะต้องมาอยู่ตรงจุดนี้ทว่าพอจอนเขาเห็นรามอนเริ่มถอดใจจอนก็ได้พูดขู่รามอนเอาไว้ว่าพวกเขาได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วอย่ามาทำอะไรโง่ๆดีกว่านะนั่นเลยทำให้รามอนที่ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมร่วมมือกับจอนต่อไปตัดสลับกลับไปที่ทอมที่เพิ่งจะขับรถออกมาจากโรงพยาบาลระหว่างที่เขากำลังจะหาทางจัดการกับพวกของจอนโชคไม่ดีที่เขาได้ถูกสายตรวจคนนึงเจอตัวเขาก็เลยต้องหาทางหนีเอาตัวรอดจากสายตรวจคนนี้ให้ได้ไม่นานสามก็ยังมีทางฝั่งไมเออร์กับจอนที่กำลังตามมาอีกและถึงแม้ว่าทอมจะสลัดสายตรวจคนนี้หลุดไปแล้วตัวเขาเองก็รู้ดีว่าจอนกับรามอนต้องตามมาอีกแน่ๆทอมก็เลยใช้โอกาสนี้จอด
รถหลบเอาไว้และเขาก็ได้รอจนกว่าพวกของจอนจะขับตามมาถึงซึ่งพอทอมได้เห็นรถของจอนที่กำลังขับมุ่งหน้ามาพระเอกของเราก็ได้ถอยหลังอย่างสุดแรงโดยที่ทอมก็ได้เอารถของเขาไปขวางหน้ารถของจอนเอาไว้และแล้วหลังจากที่หยุดรถของจอนไว้ได้ทอมก็ได้สาดกระสุนใส่ตำรวจชั่วพวกนั้นอย่างไม่ยั้งส่วนจอนเองเขาก็ได้ควักปืนออกมายิงตอบโต้เหมือนกันสุดท้ายพอกระสุนของทอมหมดเขาก็เลยต้องขับรถหนีไปก่อนแต่ปรากฏว่าในตอนที่ทอมขับรถหนีมาแล้วทางด้านไมเออร์ที่ได้ขับรถตามมาสมทบเขาก็บังเอิญมาเจอกับทอมเข้าพอดีตัวไมเออร์ก็เลยรีบตามไปจัดการกับทอมที่กำลังหนีทว่าหลังจากที่ไมเออร์ได้วิ่งตามไปสักพักหนึ่งเขาก็ได้ถูกทอมที่ดักรออยู่ลอบเข้ามาเล่นงานอย่างจังพอจัดการกับไมเออร์จนอยู่หมัดแล้วทอมก็ได้ใช้ปืนของรามอนขู่ไมเออร์ไว้แต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรไมเออร์ไปมากกว่านี้แถมทอมยังได้เล่าความจริงทุกอย่างให้กับไมเออร์ฟังไปด้วยซึ่งมันก็รวมถึงเรื่องที่จอนเขาได้ทำลายแอนดี้เนื่องจากแอนดี้มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดจอนได้นั่นเองพอไมเออร์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาที่เห็นว่าทอมอยากจะทำให้เรื่องมันถูกต้องไมเออร์ก็ได้บอกให้ทอมทิ้งปืนและยอมมอบตัวกับเขาดีกว่าแต่ทางด้านทอมก็อยากจัดการกับเรื่องนี้ด้วยวิธีของเขาเองทอมก็ได้เลือกคืนปืนของรามอนให้กับไมเออร์ไปแล้วเขาก็ได้ทิ้งถ่ายไปด้วยว่าจอนเป็นคนลงมือสังหารแซมส่วนรามอนคู่หูของเขาก็รู้เรื่องนี้ด้วยหลังจากพูดจบทอมก็ได้วิ่งหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยพอทอมเขาหนีจากไมเออร์มาได้ทอมก็ได้โทรกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อถามอาการของแอนดี้แต่ดูเหมือนว่าอาการของแอนดี้ในตอนนี้จะยังคุยกับเขาไม่ได้ทว่าทางหมอก็ยังรับปากมาว่าแอนดี้ต้องปลอดภัยแน่ๆพอทอมเขาได้รู้แบบนี้แล้วตัวเขาเองก็เลยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างแต่ระหว่างที่ทอมกำลังโล่งใจกับเรื่องนี้อยู่จอนกับรามอนที่รู้ข่าวแล้วว่าแอนดี้รอดตายมาได้พวกเขาก็จำเป็นต้องมาจัดการกับเธอถึงที่โรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนั้นเรื่องมันต้องสาวมาถึงพวกเขาแน่ๆในตอนแรกจอนก็ได้ให้รามอนเป็นคนจัดการแต่ยังไงรามอนเขาก็ไม่ยอมทำสุดท้ายจอนก็เลยต้องลงมือเองทว่าพอเขาเดินเข้ามาในห้องของแอนดี้แล้วปรากฏว่าไมเออร์ก็ดันมานั่งอยู่ในห้องนี้เฉยเลยซึ่งพอไมเออร์อยู่ตรงนี้จอนก็เลยลงมือจัดการกับแอนดี้ไม่ได้แถมหลังจากที่ทั้งสองคนกลับไปทำงานกันตามปกติไมเออร์ที่เริ่มรู้สึกขุ่นเคืองในตัวของจอนกับรามอนขึ้นมาตัวเขาก็ได้พยายามจับตาดูทั้งสองคนเอาไว้ซึ่งมันก็ได้ทำให้จอนกับรามอนทำอะไรได้ยากลำบากมากกว่าเดิมไปอีกมิหนำซ้ำในตอนที่รามอนเขากลับมาที่บ้านปรากฏว่าทอมที่แอบรออยู่เขาก็ได้สะกดรอยตามกลับมาด้วยและแล้วในคืนนี้เองทอมก็ได้แอบเข้ามาในบ้านของรามอนเขาได้ทำการเปิดประตูโรงรถของรามอนออกมาทำให้รามอนที่คิดว่าโจรเข้าบ้านเขาก็เลยได้ลงมาดูทอมเขาได้ใช้โอกาสนี้จัดการกับรามอนจนอยู่หมัดแต่ก็ดูเหมือนว่าทอมไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาชีวิตรามอนแต่อย่างใดเพราะว่าเขาก็รู้ว่ารามอนไม่ได้เป็นคนลงมือทำเองชายคนนี้เพียงแค่ติดล่างแห่ของจอนไปแค่นั้นทางฝั่งรามอนพอเห็นว่าทอมไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่าเขาเพื่อตอบแทนรามอนก็ได้บอกไปว่าเขาน่ะเป็นคนเก็บเมมโมรี่การ์ดของแอนดี้ไว้เองรวมถึงเขาก็ยังได้บอกไปด้วยว่าจอนน่ะซ่อนเงินไว้ที่ไหนและเขาก็ยังได้เตือนทอมให้รีบพาแอนดี้ออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะว่าทางฝั่งจอนก็กำลังหาโอกาสที่จะเข้าไปจัดการกับแอนดี้อยู่นั่นเองพอทอมได้รู้แบบนั้นแล้วเขาก็รีบไปพาแอนดี้ออกมาจากโรงพยาบาลในทันทีซึ่งต่อมาพอทอมได้พาแอนดี้ไปหลบอย่างที่ปลอดภัยแล้วเขาก็ได้ออกไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ใช้สำหรับจัดการกับจอนโดยเฉพาะระหว่างนั้นเองทอมก็ได้โทรไปบอกกับไมเออร์โดยที่เขาก็ได้บอกว่าเขาเองได้พาแอนดี้มาหลบอย่างที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็สำหรับแอนดี้เธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้รวมถึงเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปด้วยตัวไมเออร์พอเขาได้ฟังสิ่งที่ทอมพูดออกมาเขาก็พยายามห้ามทอมเอาไว้ทว่าดูเหมือนคำห้ามของเขามันก็จะไม่สามารถหยุดชายคนนี้ไว้ได้สุดท้ายไมเออร์ที่รู้ดีว่าทอมกำลังจะทำอะไรเขาก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดต้องการอะไรก็บอกแล้วกันหลังจากคุยกับไมเออร์เสร็จแล้วทอมก็ได้เอาอุปกรณ์ทั้งหมดไปนั่งประกอบเป็นระเบิดอยู่ที่ห้องทางฝั่งแอนดี้ที่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยเธอเองก็รู้สึกทึ่งในตัวของทอมมากๆส่วนเหตุผลที่ทอมเขาไม่อยากให้แอนดี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายอีกนั่นเองแต่ถึงแม้พระเอกของเราจะห้ามไว้ขนาดนั้นทางฝั่งแอนดี้เธอก็ยืนกรานว่าเธอจะไปด้วยทำให้เมื่อทอมเขาปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายในวันที่เขาต้องลงมือจัดการกับจอนทอมเขาก็ต้องพาตัวของแอนดี้มาด้วยนั่นเองระหว่างที่จอนกำลังกินมื้อเช้าอย่างมีความสุขอยู่นั้นปรากฏว่าทอมก็ได้โทรเข้ามาหาเขาและในตอนแรกทอมก็ได้ให้โอกาสจอนโดยที่เขาก็ได้บอกไปว่าเขาต้องการเคลียร์ชื่อเสียงของตัวเองและมันก็ต้องใช้คำสารภาพของจอนในการจัดการเรื่องนี้แต่ทางฝั่งจอนยังไงเขาก็ไม่ทำตามแน่ๆทอมที่รู้ดีอยู่แล้วเขาก็ได้บอกกับจอนไปว่าถ้าเกิดยังอยากรอดแล้วก็ให้รีบออกมาจากบ้านดีกว่าพอพูดจบทอมก็เริ่มนับถอยหลังจาก10ลงมาเรื่อยๆจอนที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านและก็ดูเหมือนว่าเขาคิดถูกแล้วเพราะว่าในตอนที่ทอมนับถึง0ตัวบ้านของเขาก็ได้ระเบิดจนเละเป็นจุนทำเอาจอนตกใจกับภาพที่เห็นมากๆจอนที่เห็นว่าตัวเองกำลังถูกทอมจ้องเล่นงานเขาก็ได้รีบหนีไปที่เซฟเฮาส์พร้อมกับโทรตามให้รามอนมาช่วยส่วนทางด้านทอมกับแอนดี้ที่กำลังนั่งมองเหตุการณ์ที่จอนหนีอย่างหัวซุกหัวซุนถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในตอน
นี้มันจะอันตรายสุดๆแต่ปรากฏว่าแอนดี้เธอก็เริ่มชอบเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วแถมเธอเองก็อยากช่วยเหลือทอมอย่างเต็มที่อันนั้นเลยทำให้ทอมที่เห็นความตั้งใจของแอนดี้เขาก็ได้ขอร้องให้เธอทำอะไรบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายให้กับเขาด้วยและงานที่ทอมเขามอบหมายให้แอนดี้ไปจัดการก็คือเขาต้องการให้แอนดี้นำหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กับตัวของไมเออร์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่บันทึกภาพของจอห์นและลามอนเอาไว้รวมถึงเงิน6ล้านที่เป็นส่วนที่เหลือด้วยซึ่งแอนดี้เธอก็ได้ทำตามคำขอร้องของทอมเป็นอย่างดีนั่นเลยทำให้ตอนนี้ไมเออร์ได้หลักฐานทั้งหมดไปแล้วนั่นเองอีกด้านนึงทางฝั่งของจอห์นไม่นานนักรามอนก็ได้ตามมาถึงแต่ปรากฏว่ารามอนเขาก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวเนื่องจากเขาที่ถูกทอมจับตัวได้รามอนเลยถูกทอมบังคับให้พามาที่นี่ทางด้านทอมหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็ได้บังคับให้จอห์นโยนปืนทิ้งไปและพอจอห์นทำตามที่เขาสั่งทอมเขาก็ได้ส่งตัวรามอนคืนให้กับจอห์นไปอีกทั้งเขาก็ยังพูดออกมาด้วยว่ารามอนนั่นแหละที่เป็นคนส่งมอบเมมโมรี่การ์ดให้กับเขาทำให้พอจอห์นได้รู้เรื่องนี้แล้วทั้งสองคนก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นมาแถมมันก็หนักขนาดที่ทั้งคู่เล่นงานกันเองเลยด้วยทว่าสุดท้ายจอห์นก็ได้ใช้ปืนที่เขาซ่อนเอาไว้ทำการยิงจัดการกับรามอนเพื่อแก้แค้นหลังจากนั้นเขาก็พยายามจะจัดการกับทอมไปด้วยแต่ทางฝั่งทอมก็ได้ยิงสวนกลับมาเหมือนกันและในเมื่อจอห์นเขาไม่สามารถจัดการกับทอมได้ตัวเขาเองก็เลือกที่จะเอาเงินทั้งหมดหลบหนีไปดีกว่าแต่ทว่าพอจอห์นเขาเอาเงินทั้งหมดขึ้นรถและหลบหนีไปแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่จอห์นเขาทำลงไปมันจะเป็นสิ่งที่ทอมเขาต้องการทอมเขาได้โทรมาบอกว่าที่ใต้เบาะน่ะมันมีระเบิดซ่อนอยู่และระเบิดที่ว่ามันก็ไวต่อแรงกดทับมากๆถ้าเกิดจอห์นไม่อยากเหลือเพียงแค่ชิ้นเนื้อเล็กๆทอมก็ได้แนะนำให้เขารอทีมกู้ระเบิดตรงนั้นดีกว่าสุดท้ายแล้วตัวจอห์นที่กลัวตายก็เลยต้องทำตามสิ่งที่ทอมบอกเอาไว้แต่ปรากฏว่าในตอนที่ทีมกู้ระเบิดมาถึงระเบิดที่ทอมเขาได้ติดตั้งไว้มันก็ไม่มีตัวจุดชนวนยังไงมันก็ไม่สามารถระเบิดได้อยู่แล้วหมายความว่าเรื่องที่ทอมเขาบอกมาทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่คำโกหกที่เขาหลอกจอห์นนั่นเองทางฝั่งไมเออร์ที่ตามมาดูด้วยพอทีมกู้ระเบิดจัดการกับระเบิดของทอมเสร็จแล้วเขาก็ได้สั่งให้คนไปจับตัวจอห์นเอาไว้เนื่องจากตอนนี้เขาก็มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดจอห์นได้เต็มไปหมดเลยแถมหลังจากที่จอห์นเขาได้ถูกจับตัวไปแอนดี้เธอยังเอาเทปเสียงที่บันทึกคำสารภาพของจอห์นในตอนที่ทะเลาะกับรามอนมาให้อีกพอไมเออร์เขาได้ฟังเทปนี้ตัวเขาเองก็ได้ออกมาหาแอนดี้และเขาก็ได้กล่าวขอบคุณแอนดี้ถึงเรื่องราวทั้งหมดส่วนทางฝั่งแอนดี้เธอก็ได้ถามไปว่าไมเออร์ที่ได้หลักฐานไปมากขนาดนี้แล้วเขาจะยอมช่วยทอมที่เป็นคนรักของเธอไหมซึ่งไมเออร์ก็รับปากว่าเขาจะช่วยเหลือทอมไม่เต็มที่ทำให้ตัวของทอมที่รออยู่ก็ได้เดินออกมามอบตัวกับไมเออร์สุดท้ายถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกันแต่หลังจากที่ผ่านเรื่องราวมามากมายพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันเหนือราวกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็สำหรับทอมถึงแม้ว่าเขาจะต้องไปเข้าคุกจริงๆแต่ตัวเขาก็เชื่อว่าเขาคงอยู่ในนั้นไม่นานซึ่งถ้าเกิดจบเรื่องนั้นแล้วทอมเขาก็ตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดอยู่กับผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดและแล้วหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันจบลงตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Hornet Thief ทรชนปนชั่วในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 80% นะครับยังไงสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานอฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Memory เป็นเรื่องราวของสุดยอดนักฆ่าคนนึงภายในวงการแต่เขาต้องการที่จะเกษียณออกมาเนื่องจากเขานั้นป่วยเป็นอัลไซเมอร์โดยพยายามปฏิเสธรับงานในการฆ่าทุกอย่างจนทำให้ตัวของอเล็กนั้นต้องตกอยู่ในอันตรายแทนซึ่งอเล็กจึงได้ตอบแทนพวกมันโดยการตามล่าและฆ่าพวกมันทุกคนและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เท็กซัสและชายคนนี้นั่นก็คืออเล็กพระเอกของเราเขาได้ขับไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและไม่นานก็ได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาด้วยความเร็วจากนั้นชายคนนี้ก็ได้ขึ้นไปยังโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแม่ของเขาที่กำลังป่วยโดยในห้องก็มีหมอคนหนึ่งซึ่งหมอคนนั้นนั่นก็คืออเล็กนั่นเองแต่ทันทีที่ชายคนนี้หันไปเยี่ยมแม่ของตัวเองอเล็กก็ได้เข้ามารัดคอชายคนนี้จนเขานั้นเสียชีวิตพร้อมก็เก็บหลักฐานอย่างรวดเร็วและรีบหนีออกไปจากโรงพยาบาลนี้จากนั้นก็รีบไปขึ้นรถแต่อเล็กกลับหากุญแจรถไม่เจอเขานั้นคิดว่าเขาเก็บเอาไว้ที่ที่บังแดดแต่จริงๆแล้วเขาเก็บมันไว้ภายในกระเป๋าเสื้อซึ่งเขานั้นจำไม่ได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งวินเซนต์และลีออนกำลังนั่งคุยกันอยู่เรื่องซื้อบริการและวินเซนต์ที่มาวันนี้เขาก็มาซื้อบริการและลีออนจึงได้บอกให้ลูกสาวของตัวเองดูแลวินเซนต์ให้ดีๆจากนั้นเบียทริซลูกสาวของลีออนก็ได้พาวินเซนต์เข้าไปภายในห้องนอนจากนั้นก็เริ่มถอดเสื้อวินเซนต์แต่เบียทริซก็ได้เห็นว่าวินเซนต์นั้นติดไมค์ไว้ภายในตัวทำให้เธอรีบวิ่งออกมาบอกพ่อของตัวเองในฝั่ง FBI
FBI ที่รออยู่ด้านนอกจึงรีบเข้ามาภายในบ้านหลังนี้และจะมาจับตัวลีออนแต่ลีออนกลับจับตัวลูกสาวของตัวเองเป็นตัวประกันวินเซนต์พยายามเจรจากับลีออนและได้เข้าไปชาร์จเพื่อที่จะแย่งปืนกับลีออนแต่ทั้งสองคนกลับพลาดชนหน้าต่างและตกออกมาจากบ้านทำให้ลีออนเสียชีวิตทันทีทำให้เจอรัตหัวหน้าของวินเซนต์ได้เข้ามาตำหนิวินเซนต์ทันทีว่าพวกเขาทุ่มเงินและทุ่มเวลาไปกว่า11เดือนเพื่อสืบเรื่องค้ามนุษย์เรื่องนี้แต่วินเซนต์กลับมาทำให้หลักฐานที่สำคัญที่สุดต้องตายไปและที่พวกเขาได้มาตอนนี้ก็มีเพียงแค่เบียทริสเด็กสาวตัวเล็กๆและไม่สามารถเอามาทำสำนวนอะไรได้เลยเจอรัตจึงได้บอกว่างั้นพรุ่งนี้เช้าเราค่อยคุยรายละเอียดกันและเขาก็ได้กลับไปส่วนทางตำรวจก็ได้คุมตัวเบียทริสเพื่อมาขึ้นรถระหว่างที่เธอกำลังเดินผ่านวินเซนต์เธอก็ได้มองวินเซนต์ด้วยความเครียดแค้นที่ทำให้พ่อของตัวเองนั้นต้องเสียชีวิตและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นอกเมืองอเล็กได้เข้ามาหาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่ามอรีซึ่งมอรีเป็นคนแจกจ่ายงานให้กับนักฆ่าทุกคนรวมถึงอเล็กด้วยซึ่งวันนี้มอรีก็ได้มอบภารกิจให้กับอเล็กอย่างเคยแต่อเล็กกลับบอกว่าเขาขอปฏิเสธเพราะเขานั้นจะเลิกแล้วและจะเกษียณแต่มอรีนั้นไม่ยอมเขาได้บอกว่างานนี้อยู่ในเมืองที่อเล็กนั้นอยู่และอีกอย่างนึงคนแบบพวกเราน่ะมันไม่มีวันเกษียณได้หรอกและเลิกคิดเรื่องเกษียณและไปทำงานซะทำให้อเล็กต้องรับงานอย่างจำใจจากนั้นเขาก็ได้กลับเข้าไปภายในเมืองและได้ไปเจอกับผู้ว่าจ้างซึ่งเขามีชื่อว่าวิลเลียมวิลเลียมได้ส่งรายละเอียดภารกิจให้กับอเล็กจากนั้นอเล็กที่ได้ภารกิจแล้วเขาจึงรีบลุกไปทันทีส่วนในทาง FBI วินเซนต์เขาก็ได้มาที่สถานที่กักกันเด็กซึ่งเบียทริสก็ได้พักอยู่ที่นี่ด้วยและวินเซนต์จึงได้เข้ามาคุยกับเบียทริสและขอโทษเรื่องพ่อของเธอแต่เบียทริสนั้นโกรธวินเซนต์มากที่ทำให้พ่อของเธอนั้นตายและทำให้เธอต้องมาถูกขังอยู่ที่นี่วินเซนต์ด้วยความที่เขานั้นรู้สึกผิดเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอกับเบียทริสว่าเดี๋ยวเขาจะให้วีซ่าพิเศษพร้อมกับให้เบียทริสไปอยู่บ้านอุปถัมภ์และเธอก็จะได้เข้าเรียนเพื่อแลกกับข้อมูลต่างๆที่เธอนั้นรู้แต่ในตอนนี้เบียทริสเธอก็ยังไม่พูดอะไรและในฝั่งของอเล็กเขาก็ได้ออกมาทำภารกิจของเขาโดยภารกิจครั้งนี้ค่อนข้างใหญ่และมีคนให้เก็บค่อนข้างเยอะซึ่งคนแรกก็คือหนุ่มธุรกิจคนนึงมีชื่อว่าแวนซึ่งเขาได้อาศัยอยู่กับภรรยาที่มีชื่อว่าเอลลิสและลูกสาวที่มีชื่อว่าเอ็มวันนี้ทั้งสองคนนั้นได้ออกไปธุระนอกบ้านและเหลือเพียงแค่แวนอยู่บ้านเพียงคนเดียวอเล็กจึงได้ไปกดกริ่งหน้าบ้านและแวนจึงได้เข้ามาเปิดประตูจากนั้นอเล็กจึงได้เอาปืนชี้หน้าแวนและบอกให้แวนเอาข้อมูลที่เขาอยากได้มาให้เขาซะซึ่งแวนก็ยอมที่จะไปเปิดตู้เซฟและเอาข้อมูลนี้ให้กับอเล็กแต่แล้วลูกสาวของแวนที่มีชื่อว่าเอ็มเธอก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับตะโกนบอกพ่อเธอว่าคืนนี้เธอจะไปพักที่บ้านของเพื่อนที่มีชื่อว่าแอนนาเบลแวนพยายามจะเรียกลูกสาวของเขาแต่อเล็กกับรัดคอแวนจนแน่นจากนั้นแวนก็ได้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตเมื่อสังหารแวนได้แล้วอเล็กจึงได้ออกมาจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับข้อมูลในแฟลชไดร์และเช้าวันต่อมา FBI จึงได้มาสถานที่เกิดเหตุโดยหัวหน้า FBI ยังเจอรัดก็ได้เข้ามาด้วยและได้พาวินเซนต์พร้อมกับอมิสเตดมาพวกเขาได้สอบถามข้อมูลจากเอลลิสภรรยาของแวนว่าแวนนั้นมีศัตรูที่ไหนไหมที่จะมาฆ่าเขาพร้อมกับปล้นข้อมูลไปซึ่งเอลลิสภรรยาของแวนเธอก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดข้อมูลของธุรกิจของสามีทำให้ทาง FBI ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจนมากนักส่วนในฝั่งของอเล็กวันนี้เขาก็ได้เข้ามาเยี่ยมพี่ชายของเขาที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้พี่ชายของอเล็กป่วยเป็นอัลไซเมอร์และไม่สามารถจำใครได้เลยได้แต่นั่งอยู่นิ่งๆและเมื่อเยี่ยมพี่ชายเสร็จอเล็กจึงได้ออกมาจากโรงพยาบาลตัดภาพมาที่ทางด้านของ FBI ตอนนี้พวกเขากำลังประชุมกันอยู่โดยเจอรัตได้บอกกับทีมว่าพวกเขาต้องเก็บของกลับได้แล้วเพราะตอนนี้ภารกิจของพวกเขานั้นพังไม่เป็นท่าและเรื่องที่วินเซนต์ยื่นข้อเสนอให้กับเบียทริสน่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันจะเป็นไปได้พวกเขาต้องมีผลงานทำให้เจอรัตได้ยื่นข้อเสนอพิเศษให้กับ FBI ทีมนี้ว่าให้พวกเขาตั้งใจทำคดีฆาตกรรมคดีนี้ให้เสร็จและเมื่อพวกเขามีผลงานเจอรัตจะสามารถอนุมัติข้อเสนอพิเศษที่วินเซนต์ให้กับเบียร์ทิดได้ทำให้วินเซนต์จำใจต้องรับทำคดีฆาตกรรมคดีนี้เพื่อแลกกับข้อตกลงของเบียทริสและวันต่อมาวินเซนต์ก็ได้พาเบียทริสไปที่บ้านพักบ้านใหม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าอเล็กนั้นตามมาซึ่งเป้าหมายรายต่อไปที่อเล็กต้องฆ่านั่นก็คือเบียทริสในฝั่งของเบียทริสที่ถึงบ้านใหม่แล้วตอนนี้เธอก็เริ่มเปิดใจที่จะคุยกับวินเซนต์แบบดีๆแถมยังให้รูปภาพที่เธอวาดเองให้กับวินเซนต์เก็บไว้และเมื่อวินเซนต์ส่งเบียทริสเสร็จเขาก็ได้กลับไปเพื่อให้เบียทริสเธอนั้นได้พักผ่อนจนได้ถึงเวลากลางคืนอเล็กได้แอบเข้ามาในบ้านหลังนี้และเข้ามาภายในห้องของเบียทริสเบ
เบียทิสเธอก็รู้สึกตัวและตื่นมาเห็นอเล็กพอดีเธอจึงรีบบอกกับอเล็กว่าเธอยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรกับใครเลยอย่าทำเธอเลยและเมื่ออเล็กเห็นหน้าเบียทิสเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าเด็กคนนี้นั้นยังเด็กอยู่เลยเขาจึงได้ล้มเลิกภารกิจและรีบหนีออกมาจากบ้านหลังนี้พร้อมกับนัดคุยกับผู้ว่าจ้างอย่างวิลเลียมซึ่งอเล็กนั้นโมโหมากพร้อมก็ขู่วิลเลียมไปว่าให้วิลเลียมน่ะยกเลิกภารกิจในครั้งนี้ซะและเขาจะไม่ยอมฆ่าเด็กเด็ดขาดแถมยังเอาข้อมูลที่เขาได้มาจากบ้านของแวนเขามาเป็นตัวล่อว่าถ้าวิลเลียมยกเลิกภารกิจฆ่าเขาจะเอาแฟดได้ข้อมูลนี้ให้กับวิลเลียมแต่กลับกันถ้าเด็กคนนั้นเป็นอะไรไปล่ะก็อเล็กจะตามไปคิดบัญชีกับวิลเลียมพร้อมกับเอาบัตรในกระเป๋าของวิลเลียมออกมาดูชื่อและดูที่อยู่ของวิลเลียมจากนั้นอเล็กก็ได้ออกไปและวิลเลียมจึงได้รีบโทรหาหัวหน้าของเขาอีกทีนึงซึ่งหัวหน้าของวิลเลียมก็มีชื่อว่าดาวาน่าเบื้องหน้าของเธอนั้นได้ทำมูลนิธิในการรับเด็กกำพร้าและดูแลเด็กแต่เบื้องหลังนั้นเธอเป็นคนที่โหดออกมากๆซึ่งคำสั่งฆ่าที่ตอนนี้วิลเลียมได้ไปบอกกับอเล็กก็ล้วนมาจากเธอทั้งนั้นวิลเลียมจึงรีบบอกข้อเสนอให้กับดาวาน่าฟังว่าอเล็กต้องการให้ยกเลิกคำสั่งฆ่าเด็กคนนั้นและอเล็กเขาจะเอาข้อมูลให้กับพวกเราส่วนในฝั่งของอเล็กตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งและข้างๆของเขาก็มีสาวสวยที่กำลังโดนคนเมาเข้าไปกวนอเล็กจึงได้เข้าไปอัดเจ้าคนเมาคนนั้นและให้มันกลับบ้านไปซะทำให้สาวสวยคนนี้ได้เข้ามาขอบคุณอเล็กจนทั้งคู่ได้เปิดห้องและนอนโรงแรมด้วยกันคืนนี้แต่อเล็กเขาก็ได้ฝันร้ายและเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกซึ่งพออเล็กเห็นหน้าสาวคนนี้อเล็กกลับจำเธอไม่ได้และเธอจึงบอกว่าตอนนี้เราอยู่โรงแรมและให้อเล็กนอนพักแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นทาง FBI วินเซนต์เขาก็ได้รับรายงานว่าเบียทริสนั้นถูกฆ่าแล้วเธอได้นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องของเธอและข่าวนี้ก็ได้ออกข่าวใหญ่โตทำให้อเล็กที่กำลังแต่งตัวเพื่อเตรียมจะกลับบ้านก็ได้เห็นข่าวอเล็กจึงได้หันไปถามสาวคนนี้ว่าเมื่อคืนเขาอยู่นี่ทั้งคืนใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าใช่อเล็กจึงได้กำชับเธอว่าให้เธออยู่ห่างจากโรงแรมนี้และรีบหนีไปซะและอเล็กจึงรีบกลับไปที่รถแต่เขาก็กลับไปด้วยท่าทีที่ระวังมากๆซึ่งมันก็กลายเป็นอย่างที่เขากลัวจริงๆมีนักฆ่ามารอฆ่าเขาซึ่งนักฆ่าคนนี้นั่นก็คือมอรีเขาได้รับงานซ้อนมาอีกครั้งนึงเพื่อให้มาฆ่าอเล็กในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังดวลกันอยู่นั้นสาวที่อเล็กนอนด้วยเมื่อคืนก็วิ่งมาพร้อมกับบอกว่าอเล็กนั้นลืมยาทำให้เธอนั้นโดนลูกหลงและเสียชีวิตลงไปอเล็กนั้นยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เขาได้ตามล่ามอรีจนเขานั้นสามารถจัดการกับมอรีได้และจับมอรีมัดไว้ในรถของเขามอรีก็ได้เตือนอเล็กไปว่าถ้าอเล็กยังปวกเปียกแบบนี้แล้วก็พวกมันตามล่าอเล็กไม่หยุดแน่แต่อเล็กก็ไม่สนใจไปขนศพของเธอที่กำลังนอนอยู่กับพื้นและเอามาไว้ที่หลังรถของอเล็กจากนั้นก็ได้ทำการระเบิดรถของตัวเองทำให้มอรีนั้นได้เสียชีวิตลงจากนั้นอเล็กจึงได้ไปหาที่กบดานใหม่เป็นบ้านเก่าๆบ้านหนึ่งที่มีชั้นใต้ดินพร้อมกับเปิดฟังข้อมูลที่เขาได้มาจากบ้านของแวนซึ่งดูเหมือนว่าแวนและดาวาน่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทั้งด้านของธุรกิจและเรื่องส่วนตัวและยังมีคลิปเสียงที่ฟังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ก่อนจะแยกทางกันพร้อมกับมีภาพที่แวนไปซื้อบริการกับลีออนและได้ให้เบียทิสมาทำหน้าที่บริการแวนซึ่งคลิปทุกอย่างก็อยู่ภายในแฟลตไดอันนี้ซึ่งอเล็กที่เขาได้นั่งดูเขาก็รับไม่ได้เป็นอย่างมากที่เด็กสาวตัวเล็กๆและยังอายุน้อยขนาดนี้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และจากนั้นอเล็กก็ได้ทำตามสิ่งที่เขาพูดไว้กับวิลเลียมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้แล้วก็วิลเลียมต้องเจอเขาแน่ในขณะที่วิลเลียมกำลังเล่นฟิตเนสอยู่นั้นอเล็กก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าสมองของวิลเลียมซึ่งคนในฟิตเนสตอนนั้นมีอยู่คนเดียวแถมเธอยังใส่หูฟังทำให้เธอไม่รู้ว่าวิลเลียมนั้นเสียชีวิตไปแล้วและในเวลาต่อมานักสืบก็ได้แจ้งวินเซนต์และลินดามาให้ดูที่เกิดเหตุว่าก่อนหน้านี้พวกเขาได้ไปเจอศพ2ศพที่อยู่ในรถที่ระเบิดแถมผู้หญิงที่ตายอยู่หลังรถก็ยังโดนยิงด้วย 0.2 เป็นปืนขนาดเดียวกันกับที่เบียทิสโดนยิงในห้องและชายคนที่ตายในรถก็มีปืนกระบอกนั้นแถมศพล่าสุดที่พวกเขากำลังดูอยู่นี้อย่างวิลเลียมก็โดนยิงด้วย 0.2 เช่นกันฮิวโก้หนึ่งในทีม FBI จึงได้ออกความเห็นว่านี่ต้องเป็นฝีมือของนักฆ่าที่มาเก็บงานแน่และจากนั้นไม่นานเจอรัฐหัวหน้า FBI ก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและได้ถามทั้ง3คนว่าทั้ง3คนมาทำอะไรอยู่ที่นี่เพราะเขามอบหมายภารกิจให้ทั้ง3คนตามหาคดีฆาตกรรมของแวนไม่ใช่หรอวินเซนต์จึงได้บอกข้อมูลกับหัวหน้าของตัวเองว่าทั้ง4คดีนี้มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ทั้งคดีของแวนที่ตายไปทั้งเบียทิสที่โดนยิงและศพ2ศพที่อยู่ในรถและคนล่าสุดอย่างวินเลียมมันต้องเกี่ยวข้องกันแน่แถมที่เกิดเหตุในโรงจอดรถพวกเขาก็ได้พบยาที่ตกอยู่กับพื้นซึ่งเป็นยาอัลไซเมอร์วินเซนต์จึงจะตามสืบจากยานี้และหาตัวเจ้าของเพราะเขาคิดว่าคนที่เป็นเจ้าของยานี้คือนักฆ่า
และจากนั้นวิลเลียมและฮิวโก้จึงได้ไปสอบสวนภรรยาของวิลเลียมว่าเธอนั้นรู้อะไรบ้างแต่เธอกลับบอกว่าเธอนั้นไม่รู้อะไรเลยทำให้ฮิวโก้นั้นยิ่งสงสัยในตัวเธอมากขึ้นไปอีกตัดภาพมาในฝั่งของดาวาน่าตอนนี้ลูกชายของดาวาน่าที่มีชื่อว่าแรนดี้ก็รีวิ่งเข้ามาหาแม่ของเขาว่าตอนนี้วิลเลียมทนายของเขาน่ะโดนฆ่าแล้วไม่นานไอ้นักฆ่าคนนั้นต้องมาฆ่าเขาได้แน่ดาวาน่าจึงได้บอกให้ลูกชายจัดการเรื่องปาร์ตี้พรุ่งนี้ให้เสร็จจากนั้นก็รีบบินหนีไปซะไปซ่อนตัวพร้อมกับหาทนายเก่งๆคนใหม่แทนวิลเลียมและจากนั้นก็ค่อยจัดการเรื่องต่างๆและในฝั่งด้านของวินเซนต์ก็กำลังเอาข้อมูลต่างๆมาเรียงกันและเรียบเรียงข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่วินเซนต์กลับได้รับโทรศัพท์จากชายปริศนาซึ่งชายปริศนาคนนี้นั่นก็คืออเล็กเขาได้โทรเข้ามาบอกกับวินเซนต์ว่าวินเซนต์นั้นทำงานช้ามากทำให้เขาต้องคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดนั่นก็คือฆ่าไอ้พวกค้ามนุษย์พวกนี้และได้บอกข้อมูลสำคัญกับวินเซนต์ว่าพวกที่วินเซนต์กำลังจะสู้ด้วยนั้นพวกมันน่ะรวยเกินไปและนี่ก็คือคำใบ้ที่อเล็กให้กับวินเซนต์ส่วนวินเซนต์ก็กำลังให้ลินดาสืบหาตำแหน่งของอเล็กทางโทรศัพท์อยู่พร้อมกับถามอเล็กกลับไปว่าอเล็กนั้นเป็นคนฆ่าวิลเลียมและแวนใช่ไหมซึ่งอเล็กก็ยอมรับว่าใช่แต่เบียทิสเขานั้นไม่ได้เป็นคนทำซึ่งคนที่ทำก็คือคนที่ตายอยู่ภายในรถซึ่งตอนนี้อเล็กกำลังพยายามหาทางกำจัดไอ้พวกนี้แต่ถ้าเขาทำไม่ได้แล้วก็เขาจะฝากวินเซนต์ให้ทำการจัดการพวกนี้แทนเขาและเขาจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้และลินดาก็ได้แกะตำแหน่งของอเล็กจนสำเร็จซึ่งอเล็กนั่งอยู่ภายในสวนของสถานีตำรวจแห่งนี้เองทั้งสองคนรีบวิ่งลงไปเพื่อจับตัวอเล็กแต่อเล็กก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทิ้งไว้เพียงโทรศัพท์วินเซนต์จึงลองคิดวิเคราะห์ดูว่าข้อมูลที่อเล็กพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ประกอบกับฮิวโก้คืนเขาได้ไปหาภรรยาของวิลเลียมพร้อมกับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจนเธอนั้นยอมบอกมาว่าเธอเคยได้ยินสามีของเธอคุยโทรศัพท์กับดาวาน่าซึ่งเป็นเจ้าแม่อสังหารายใหญ่ที่สุดในประเทศแถมยังคุยกับคนเม็กซิโกคนหนึ่งซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่ว่าคนนี้คือใครฮิวโกจึงคิดว่าดาวาน่าน่ะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ลินดาจึงได้ค้นข้อมูลเพิ่มเติมและก็ได้พบว่าวิลเลียมนั้นทำงานให้กับลูกชายของดาวาน่าที่มีชื่อว่าแรนดี้แถมแรนดี้ยังเป็นเจ้าของบริษัทสร้างศูนย์กระบวนการกลางซึ่งบริษัทที่รัฐบาลจะส่งเด็กอายุน้อยไปที่นั่นเพื่อบำบัดซึ่งวินเซนต์ที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ลองค้นข้อมูลว่าเบียทิสนั้นเคยไปที่นั่นไหมและก็ได้พบว่าเบียทิสเคยไปที่นั่นหลายครั้งซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างใกล้จะเข้าล็อกกันทุกทีแล้ววิลเลียมนั้นทำงานให้กับแรนดี้ลูกชายของดาวาน่าและเขาก็ยังเป็นคนที่เป็นทนายให้กับบริษัทศูนย์กระบวนการกลางที่เบียทิสและเด็กคนอื่นๆถูกส่งไปที่นั่นจนสุดท้ายเธอก็ต้องมาขายบริการและที่สำคัญเลยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์กระบวนการกลางนี้ได้เสียชีวิตลงไปหมดทั้งเบียทิสและพ่อของเธออย่างลีออนจากนั้นก็แวนร่วมถึงวิลเลียมวินเซนต์จึงเดาออกได้ทันทีว่าคนต่อไปที่อเล็กจะฆ่านั้นก็คือแรนดี้ลูกชายของดาวาน่าในงานปาร์ตี้คืนนี้ซึ่งวินเซนต์ฮิวโก้และลินดาจึงได้ไปดักรอที่เรือโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาช้ากว่าอเล็ก19อเล็กสามารถเข้าถึงตัวแรนดี้ได้ก่อนและทำการสังหารแรนดี้กว่าที่ทั้ง3คนจะรู้ตัวก็ได้เห็นว่าแรนดี้นั้นเสียชีวิตไปแล้ววินเซนต์จึงรีบพยายามมองหาอเล็กและก็ได้เจอว่าอเล็กหนีไปทางไหนและเขาจึงรีบวิ่งตามไปแต่เขาก็ได้โดนอเล็กเอาปืนชี้ที่หัวก่อนจนเขานั้นต้องวางปืนอเล็กจึงได้พูดกับวินเซนต์ว่าวินเซนต์รู้ใช่ไหมว่าพวกนั้นทำอะไรกับเด็กๆเอาไว้บ้างและตอนนี้เขาก็จะสานต่อให้จบถึงสุขภาพของเขาจะไม่ค่อยดีแต่นั้นมันก็ไม่สำคัญทุกคนยังไงก็ต้องตายมันอยู่ที่ว่าก่อนตายนั้นใครจะทำอะไรไว้บ้างแต่ในขณะที่อเล็กกำลังจะขึ้นรถและขับไปฮิวโก้ก็ได้เข้ามาขวางแต่วินเซนต์ก็ได้สั่งให้ฮิวโก้นั้นเอาปืนลงแต่พออเล็กขับรถออกมาฮิวโก้ก็ได้ยิงตามหลังอเล็กจนทำให้อเล็กนั้นได้รับบาดเจ็บอเล็กจึงรีบเปลี่ยนรถโดยขโมยรถข้างทางและขับไปที่ร้านเบเกอรี่แต่โดยอาการบาดเจ็บเขาก็เผลอนอนหลับที่รถจนมีตำรวจคนหนึ่งมาเคาะกระจกโดยความที่อเล็กนั้นตกใจจึงได้เผลอยิงตำรวจไปและรีบเข้าไปในร้านเพื่อทำแผลจากนั้นเขาก็ได้สลบไปที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งเช้าวันต่อมาฮิวโก้ได้เข้ามาที่ร้านเบเกอรี่แห่งนี้เพื่อมาตรวจสอบดูซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเขารู้จักที่นี่ได้ยังไงแต่โชคดีที่ฮิวโก้นั้นไม่สามารถหาชั้นใต้ดินของร้านเบเกอรี่นี้ได้เขาจึงไม่เจอตัวอเล็กและจากนั้นเขาก็ได้กลับไปซึ่งทางฝั่งลินดาและวินเซนต์ก็กำลังสืบข้อมูลเกี่ยวกับอเล็กแต่ลินดาก็ได้บอกว่าถ้าตามข้อมูลประวัติที่พวกเขาลงไว้อเล็กน่ะได้เสียชีวิตไปนานแล้วซึ่งบ้านของเขาถูกไฟไหม้รวมถึงอเล็กด้วยพ่อแม่ก็เสียไปด้วยแต่พี่ชายของอเล็กนั้นยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถขยับหรือทำอะไรได้และวินเซนต์ก็ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมทำไมอเล็กไม่ฆ่าดาวาน่าไปเองเลยทำไมต้องส่งข้อมูลให้พวกเราเพื่อไปจับดาวาน่าด้วยแต่ยังไงซะตอนนี้ข้อมูลเดียวที่เชื่อมโยงดาวาน่ากับพวกเรานั่นก็คืออเล็กเราต้องตามหาตัวอเล็กมาให้ได้ก่อนและจากประวัติที่พวกเขามีที่อยู่เดียวที่จะตามหาอเล็กได้นั่นก็คือร้านเบเกอรี่แห่งนี้
แต่ฮิวโก้กลับบอกว่าที่นั่นน่ะมันไม่มีอะไรหรอกมีแค่นกพิราบนั่นแหละซึ่งลินดาก็ได้ตกใจกับคำพูดมากเพราะสถานที่ที่ตำรวจโดนอเล็กยิงตายมันมีขี้นกพิราบเต็มไปหมดพวกเขาจึงได้รู้ทันทีว่าอเล็กน่ะอยู่ที่นั่นจึงได้เอากองกำลังไปเพื่อจับอเล็กแต่เมื่อไปถึงอเล็กก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วซึ่งที่ที่อเล็กอยู่ตอนนี้ก็คือบริษัทของดาวนาซึ่งดาวนาจ้างตำรวจมาเพื่อคุ้มกันเธอเต็มไปหมดรวมถึงนักสืบด้วยแต่อเล็กเขาก็ยังไม่กลัวเขาได้บุกเข้าไปพร้อมกับจัดการตำรวจไปหลายคนและได้หนีขึ้นไปยังดาดฟ้าของตึกพร้อมกับโรยตัวลงมายังห้องของดาวนาซึ่งตอนนี้ในห้องของดาวนามีเพียงดาวนาและนักสืบคนเดียวเท่านั้นวิลเลียมได้ทำการเอาปืนตบหน้านักสืบไปและได้เข้ามาหาดาวนาจากนั้นก็กำลังจะลงมือฆ่าดาวนาแต่เมื่อเขายิงแล้วปืนมันกลับไม่ทำงานเพราะก่อนหน้านี้ที่เขารักษาตัวด้วยตัวเองเขาก็ได้พังปืนของเขาออกก่อนจะประกอบมันเข้าไปใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะลืมวิธีประกอบเนื่องจากอาการอัลไซเมอร์ของเขาทำให้เขาฆ่าดาวนาไม่ได้และนักสืบก็ได้ลุกขึ้นมาฟาดเขาไปที่คอของอเล็กจนทำให้เขานั้นสลบไปตอนนี้อเล็กนั้นโดนจับแล้วเขาโดนนักสืบสอบสวนอย่างหนักและนักสืบก็ได้กระทืบอเล็กด้วยเนื่องจากว่าเขาแค้นที่อเล็กฆ่าตำรวจไปแต่อเล็กกลับไม่พูดอะไรพูดเพียงแค่ว่าเขาอยากคุยกับวินเซนต์ส่วนในด้านของวินเซนต์ตอนนี้พวกเขาก็ได้รู้ข่าวแล้วว่าอเล็กโดนพวกตำรวจจับด้วยความที่พวกเขาเป็น FBI จึงยื่นมือเข้าไปไม่ได้ซึ่งฮิวโก้ก็ได้บอกถ้าอเล็กไม่บุกไปด้วยปืนพังๆแบบนั้นเรื่องทุกอย่างมันก็คงจบแล้วแต่วินเซนต์ก็ได้บอกว่าอาการของเขาคงขึ้นหนักจนจำอะไรไม่ได้จากนั้นลินดาก็ได้เอาแฟลชไดร์มาที่เขานั้นได้ไปเจอในร้านเบเกอรี่เมื่อพวกเขาเปิดข้อมูลดูจึงได้พบข้อมูลทุกอย่างที่อเล็กมีและพวกเขาจึงรีบเอาไปให้หัวหน้าเจอรัสดูและด้วยเหตุผลที่มีหลักฐานนี้วินเซนต์จึงอยากให้หัวหน้ารีบย้ายตัวอเล็กให้มาอยู่กับพวก FBI ก่อนและจากนั้นพวกเขาก็ได้รู้ข่าวว่าอเล็กนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลวินเซนต์ฮิวโกและลินดาได้เข้ามาเยี่ยมอเล็กพร้อมกับสอบสวนซึ่งสิ่งที่อเล็กอยากทำคือเอาความยุติธรรมมาและเขาต้องการให้ดาวนานั้นโดนจับแต่ดาวนาเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์หรือว่าค้าเด็กซึ่งคนที่ทำนั้นก็คือลูกชายของเธอคนเดียวแต่ที่ดาวนาผิดนั้นก็เป็นเพราะว่าดาวนาสั่งฆ่าแวนและเด็กสาวเบียทริสซึ่งที่ดาวนาทำไปก็เพื่อปกป้องลูกชายของตัวเองเพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานอะไรเพื่อจับลูกชายได้อเล็กยังได้บอกกับพวกเขาอีกด้วยว่าเขามีหลักฐานคลิปเสียงที่ดาวนาคูแวนเรื่องที่ว่าถ้าเรื่องนี้หลุดไปได้แล้วก็แวนนั้นโดนดีแน่ถ้าเอาคลิปเสียงนี้ไปเปิดในชั้นศาลแล้วก็ดาวนาจะมีความผิดเนื่องจากเธอส่งนักฆ่าอย่างอเล็กไปฆ่าคนทั้งเบียทริสทั้งแวนแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้อเล็กนั้นจำไม่ได้ว่าเขาเก็บแฟลชไดร์ชุดเสียงนั้นไว้ไหนวินเซนต์และหัวหน้าจึงได้เอาเรื่องนี้มาเสนอกับคนใหญ่คนโตคนหนึ่งเพื่อให้เขาดูคลิปข้อมูลต่างๆและก็บอกว่าถ้าเขาหาหลักฐานอย่างคลิปเสียงนั้นมาได้ขอให้ผู้ใหญ่คนนี้ช่วยจับตัวดาวนาให้ทีซึ่งเขาก็ได้รับปากว่าเขาจะช่วยแต่ต้องหาคลิปเสียงนั้นมาให้ได้ก่อนและหนังก็ตัดภาพมาที่ในฝั่งของดาวนาเธอได้จ้างหมอประจำตัวของเธอว่าให้เอายานี้ไปฉีดให้กับอเล็กเพื่อให้อเล็กนั้นตายแถมยังได้ข่มขู่หมอว่าถ้าหมอไม่ทำแล้วก็เขาจะแฉเรื่องที่หมอนำมาซื้อบริการเด็กทำให้หมอจำใจต้องทำซึ่งหมอก็ได้เข้าไปภายในโรงพยาบาลได้และเข้าไปภายในห้องของอเล็กโดยสวมบทบาทว่าเป็นหมอรักษาแต่เมื่อเขากำลังจะฉีดยาให้กับอเล็กอเล็กเขาก็ได้ถามหมอว่าจะฉีดยาทั้งทีไม่เช็ดแอลกอฮอล์หน่อยหรอทำให้อเล็กจับตัวหมอคนนี้เป็นตัวประกันและเรื่องมันก็ได้วุ่นวายมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนไม่สามารถเข้าไปภายในโรงพยาบาลได้เพราะกลัวว่าอเล็กนั้นจะฆ่าหมอส่วนอเล็กก็ได้เรียกร้องแค่อย่างเดียวว่าขอคุยกับวินเซนต์วินเซนต์จึงได้เข้าไปคุยกับหัวหน้า FBI ว่าเขาจะเข้าไปคุยกับอเล็กคนเดียวจากนั้นวินเซนต์ก็ได้ขับรถไปเมื่อถึงที่นัดข้างโรงพยาบาลอเล็กก็ได้เดินออกมาโดยอเล็กกับหมอก็ได้คลุมผ้าขาวออกมาซึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถแยกได้ว่าใครคืออเล็กใครคือหมอแต่เจ้าหน้าที่กลับยิงเข้ามาและก็โดนหมอตายทำให้อเล็กรีบขึ้นรถไปกับวินเซนต์ซึ่งเมื่ออเล็กขึ้นรถมาแล้วอเล็กก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่าหมอคนนี้มาเพื่อฆ่าเขาซึ่งคนที่จ้างมานั้นก็คือดาวนาแน่นอนเธอเดินเข้ามาหาอเล็กได้เฉยเลยดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเจ้าของทุกอย่างและไม่แน่ว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้เธอก็สามารถจ่ายเงินซื้อได้ไม่อย่างนั้นเจ้าหมอคนนี้คงเดินเข้ามาหาตัวเขาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนอเล็กจึงได้บอกให้วินเซนต์ระวังตัวเอาไว้ก่อนและได้พูดประโยคปริศนาประโยคนึงว่าคำว่าแบร์รี่สะกดว่า BERY และบอกว่าวินเซนต์น่ะติดหนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นนะพร้อมกับเปิดประตูออกไปจากรถทำให้อเล็กโดนเจ้าหน้าที่รั่วยิงใส่และเขาก็ได้เสียชีวิตไปวันต่อมาวินเซนต์และทีม FBI ต้องเก็บของออกไปจากที่นี่แล้ว
แต่ในระหว่างที่วินเซนต์กำลังเก็บของนั้นเขาก็ได้เห็นภาพร้านเบเกอรี่ของอเล็กซ์ซึ่งป้ายของร้านมันก็เขียนว่า BERY ทำให้วินเซนต์นั้นรู้ว่าอเล็กเขาจำได้แล้วและวินเซนต์จึงรีบไปที่นั่นพร้อมกับปีนไปดูอักษร B และเขาก็ได้เห็นว่ามีแฟตไดซ่อนอยู่ในนั้นวินเซนต์ไม่รอช้าเมื่อได้คลิปเสียงมาแล้วเขาจึงได้เอาไปให้หัวหน้าและคนที่เขาอยากให้ช่วยฟังแต่2คนนี้กลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันยังไม่พอเพราะเขาได้เพียงแค่หลักฐานคลิปเสียงแต่อเล็กนั้นเสียชีวิตไปแล้วพวกเราไม่สามารถทำอะไรได้หรอกทำให้วินเซนต์นั้นโมโหมากและด่าทั้ง2คนว่าเป็นพวกขี้ขลาดไม่ยอมจัดการดาวาน่าทำให้หัวหน้าของวินเซนต์สั่งพักงานวินเซนต์ทันทีซึ่งวินเซนต์เขาก็ไม่สนใจพร้อมกับบอกว่ายินดีเลยจากนั้นวินเซนต์ก็ได้กลับไปที่บ้านแต่ลินดากลับมาชวนวินเซนต์ว่าออกไปฉลองที่วินเซนต์โดนพักงานกันโดยทั้งสองคนไปกินเหล้าที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ดาวาน่าขณะที่เธอกำลังนั่งจิบวายอยู่คนเดียวเธอกับโดนนักฆ่าเข้ามาปาดคอเธอจนเธอนั้นเสียชีวิตไปและข่าวนี้ก็ได้ออกข่าวที่ร้านเหล้าพอดีทันทีที่ลินดาเห็นข่าวเธอก็ได้ยิ้มออกมามันทำให้วินเซนต์นั้นรู้ได้ทันทีว่าที่ลินดาชวนเขามาร้านนี้เพื่อสร้างพยานว่าเธออยู่นี่ส่วนชายที่เข้าไปฆ่าดาวาน่านั่นก็คือฮิวโก้ซึ่งตัวของฮิวโก้เองเขามีความแค้นเกี่ยวกับพวกที่ค้าเด็กอยู่แล้วเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากและเขาจะไม่ให้อภัยใครก็ตามที่ทำแบบนี้เพราะเขาเคยเจอคดีแบบนี้มาแล้วและเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เด็กๆรวมถึงพยานที่เขาคุ้มครองก็ยังมาโดนฆ่าต่อหน้าเขาอีกและผมก็คาดว่าฮิวโก้ก็คือคนเม็กซิโกที่คุยกับแวนพร้อมกับดาวาน่าเขาจึงมีความแค้นกับดาวาน่าเป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสแบบนี้เขาจึงได้ลงมือฆ่าดาวาน่านั่นเองซึ่งลินดาก็คงสมรู้ร่วมคิดกับเขาด้วยจึงต้องไปพาวินเซนต์มาที่ร้านเหล้าเพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่ให้กับตัวเองจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Memory ในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 5.7 คะแนนและในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 28% คนดูให้ไปที่ 81% ครับและหวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ